ธีรพัฒน์โอเคครับวันนี้ก็เป็นแลบที่7แล้วนะครับอาจจะเหลืออีกแค่2แลบเท่านั้นแลบ8แลบ9นะครับเราก็จะอาจารย์ต้องการที่จะปิดแลบก่อนเลคเชอร์นะครับเพื่อที่จะได้มีเวลาไปทำงานในส่วนอื่นกันบ้างนะครับก็เอาทำตามที่เหมาะสมในช่วงของสถานการณ์แบบนี้สำหรับซีมิสเตอร์นี้ก็เหลือน่าจะเหลืออีก2แลบครับแลบ8และแลบ9ซึ่งเป็นไตเทชันทั้งคู่นะครับส่วนแลบวันนี้แลบที่7นะครับเป็นการหาอันดับการเกิดปฏิกิริยานะครับแล้วก็เป็นการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาด้วยซึ่งบทนี้จริงๆแล้วจะได้เรียนในหลังจากน่าจะเป็นบทสุดท้ายนะครับก็ยังไม่ complete นะครับในส่วนเนื้อหาก็จะพยายามปรับปรุงมาให้นะครับในส่วนของการเรียนเนื้อหานี้วันนี้คนคำนวณค่อนข้างจะเยอะนะครับคำนวณค่อนข้างจะเยอะอยากให้นักศึกษาเนี่ยดูในส่วนของการคำนวณนะครับแต่ว่าการทดลองเนี่ยไม่ยากการทดลองไม่ยากแต่มันนานเพราะว่ามันเป็นการจัดอันการเกิดปฏิกิริยานะครับการเกิดปฏิกิริยาหนึ่งนะผมลืมเปิด PowerPoint ให้เราด้วยเอ้ย YouTube ให้เราด้วยนะครับ YouTube ก่อนวันนี้น่าจะกินเวลาเป็นเกือบบ่าย3แล้วเนี่ยนะครับน่าจะถึงแล้วผมว่าวันนี้นะแล็บค่อนข้างจะต้องคุยกันหน่อยก็น่าจะเป็นแนวทางเหมือนที่เราว่านะครับผมอาจจะเหลือสัก9แล็บแล้วก็ผมให้เราทำงานแล้วก็มีโอกาสได้นำเสนองานในห้องในคลาสก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาปรับกันนะครับแต่ต้องคุยกันนะไม่คุยนี่ไม่รู้นะครับว่าผู้เรียนกับผู้สอนเนี่ยเข้าใจตรงกันหรือเปล่าสัญญาณจะไม่ค่อยดีเดี๋ยวอาจารย์ก็มีปฏิกันกันนะครับเนี่ยชันได้มาโอเคทุกคนเห็นสไลด์ของอาจารย์ใช่ไหมครับเห็นสไลด์ของอาจารย์ไหมครับเห็นค่ะโอเคครับเริ่มเข้าสู่บทเรียนเลยนะครับบทนี้ก็เป็นการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาแล้วก็อันดับของปฏิกิริยานะครับพูดง่ายๆคำว่าปฏิกิริยาก็คือเติมสาร2ตัวเนาะทำปฏิกิริยากันแล้วก็ได้เป็นสารตั้งต้นรวมกันก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับคำว่าสารตั้งต้นก็คือในที่นี้มีสมมุติว่ามี A กับ A 2ตัวกับ B 2ตัวอันนี้ A อันนี้ B A กับ B นะครับเมื่อเช้าเราเรียนในเรื่องของสารละลายเราจะเห็นว่า A กับ B ก็คือสาร2ตัวจะผสมกันได้มันต้องได้รับพลังงานแล้วมันก็เกิดการกระจายตัว A ได้รับพลังงานซึ่งเป็นรูปนะครับวงกลมใหญ่ๆกับ B วงกลมเล็กๆเมื่อรับพลังงาน A กับ B มีพันธะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมนะครับมาจับกันก็จะทำให้เกิดการสร้างเป็นพันธะใหม่เกิดขึ้น
ซึ่งพลังงานที่เกิดขึ้นตรงนี้เขาเรียกว่า EA นะครับแล้วพลังงานตัวนี้เมื่อจับเสร็จแล้วปุ๊บมันจะต้องคายพลังงานออกมาเพื่อให้มันได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็น AB แล้วก็ AB 2ตัวนะครับดังรูปข้างล่างเวลาที่มันจะทำปฏิกิริยาการนึงแหละแกน Y มันต้องมีในเรื่องของพลังงานแล้วก็แกน X ก็คือการดำเนินไปก็คือระยะเวลาระยะเวลาในการเกิดเหมือนเราครับเวลาเรียนหนังสือเราสังเกตไหมครับอย่างหนึ่งว่าครั้งแรกเราเรียนเราอาจจะงงไม่เข้าใจแต่ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6อ่านไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่าอ้อเรามีความเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าเราเริ่มมีการเรียนรู้ดังนั้นคือคำว่าระยะเวลาในการเข้าใจมันก็จะเกิดขึ้นกับระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาสารบางตัว A บางตัว B บางตัวเกิดปฏิกิริยากันได้เร็วมากแต่ A กับ B บางตัวต้องมีคนกระตุ้นมันถึงจะเกิดปฏิกิริยาเหมือนเราเนี่ยแหละบางทีเรียนหนังสืออาจารย์สอนไปอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเฉื่อยช้าๆไม่เข้าใจแต่พอต้องมีพ่อกับแม่มากระตุ้นนะพี่น้องสิ่งแวดล้อมอะไรมากระตุ้นเราจะรู้สึกว่าเราต้องฮึดต้องสู้ขึ้นมาเหมือนกันครับดังนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาจึงหมายถึงความเร็วในการที่ตัวทำปฏิกิริยาเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยเวลาครับปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยามีอะไรบ้าง 1. ธรรมชาติของสารตั้งต้นปฏิกิริยานั้นเกิดเร็วหรือช้าต้องใช้พลังงานพันธะมากหรือน้อยสลายพันธะได้เร็วหรือช้าพลังงานพันธะแปลว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแวนจูวัลแรงลอนดอนแรงยึดเหนี่ยวระหว่างความมีขั้วพันธะไฮโดรเจนเอาแบบไหนเราต้องรู้เพราะเรานี้เราเรียนมาแล้วไฮโดรเจนจะเกิดก็ต่อเมื่อไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับไนโตรเจนออกซิเจนฟูรินหรือฝนนั่นเองเป็นต้นนะครับ2ความเข้มข้นในรูปเราจะเห็นไหมครับว่าถ้ายิ่งมีสารน้อยโอกาสชนกันของจุดสีเหลืองๆก็น้อยพอเติมสารมากขึ้นโอกาสชนกันของจุดสีเหลืองๆก็คืออะตอมมันก็ชนกันได้มากขึ้นยิ่งมีเยอะๆโอกาสที่พลังงานที่อะตอมมันจะชนกันก็เกิดเยอะเมื่อชนกันเยอะสารเยอะผลิตภัณฑ์เกิดได้เยอะไหมครับคำตอบคือเกิดได้มากขึ้นดังนั้นถ้าสารตั้งต้นมีเยอะ A เยอะ B เยอะผลิตภัณฑ์ก็จะเกิดได้เยอะอันนี้เป็น make sense ในเรื่องความเข้มข้นพื้นที่ผิวครับพื้นที่ผิวนี่คือบริเวณที่มีโอกาสชนกันถ้าไซส์มันใหญ่ชนกันมันค่อนข้างจะชนกันมันมีเหลี่ยมมีมุมน้อยแต่ถ้าลองดูครับว่าไซส์เล็กๆนะครับไซส์เล็กๆมีจำนวนมากๆโอกาสชนกันก็ชนได้หลายรอบเมื่อชนกันก็คือสารตั้งต้น A กับ B ชนกันเกิดพลังงานเกิดสารใหม่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ชน A ชนกับ B ได้เร็วก็จะยิ่งได้ผลิตภัณฑ์เยอะขึ้นเรื่อยๆดังนั้นถ้าพื้นที่ผิวมีขนาดเล็กมันจะมีโอกาสสร้างปฏิกิริยากันได้เร็วนั่นเองอุณหภูมิล่ะครับมีผลไหมคำตอบคืออุณหภูมิมีผลอุณหภูมิต่ำกับอุณหภูมิสูงเห็นได้ชัดเจนเลยครับอุณหภูมิต่ำก็คือจุดสีแดงๆที่อยู่ในรูปจะเห็นว่ามันค่อนข้างเฉื่อยๆช้าๆ A ไม่ค่อยชนกับ B A ขยับออกไป B ก็ไม่ขยับเข้ามาแต่ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นโมเลกุลก็คืออนุภาคขนาดมันจะชนกันได้เร็วขึ้นเมื่อมันชนกันได้เร็วขึ้นการเกิดเป็นผลิตภัณฑ์มันก็เกิดได้ดีตัวเร่งการเกิดปฏิกิริยาอาจารย์ชอบใช้คำว่าแม่สื่อพ่อสื่อคน A กับ B จะเจอกันได้อยู่ดีๆมันจะเจอกันได้บางทีมันอาจจะอยากเจอแต่มันค่อนข้างจะสโลไลน์ไม่ค่อยเจอกันต้องมีคนพาไปก็คือพ่อสื่อแม่สื่อพาให้ A กับ B มาจับด้วยกันแต่พ่อสื่อแม่สื่อไม่ได้มีผลอะไรกับ A กับ B นะคือไม่ได้ไปทำให้ A กับ B เปลี่ยนโครงสร้างแต่ A กับ B จะเจอกันเองดังนั้นพ่อสื่อแม่สื่อก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาถ้ายิ่งเติมเยอะ A กับ B ก็ยิ่งเจอกันเยอะนะครับถ้าเติมน้อย A กับ B ก็เจอกันน้อยเมื่อเจอกันน้อยผลิตภัณฑ์ก็เกิดน้อยเมื่อเจอกันเยอะเมื่อเจอกันได้เร็วเมื่อมีโอกาสเจอกันมากขึ้นก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เร็วขึ้นมีทั้งหมด5ปัจจัยสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา1ธรรมชาติของสารตั้งต้น2ความเข้มข้น3พื้นที่ผิว4อุณหภูมิและ5ตัวเร่งการเกิดปฏิกิริยาเมื่อจับปฏิกิริยาเมื่อเกิดปฏิกิริยามันจะเกิดกฎอัตราของการเกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นถามว่ากฎอัตรามีประโยชน์อะไรกฎอัตราทำให้เรารู้ว่าที่ความเข้มข้นที่เวลาต่างๆเนี่ยสารจะมีความเข้มข้นเท่าไหร่นักศึกษาลองนึกสภาพสมมติว่านักศึกษาต้องการผลิตแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับแต่นักศึกษาไม่รู้เลยว่านักศึกษาจะต้องเติมแป้งนะครับหรือว่าเติมในส่วนของการย่อยพวกน้ำอ้อยนะครับให้ไปเป็นน้ำ
นักศึกษาไม่รู้ว่าต้องให้อุณหภูมิเท่าไหร่นักศึกษาไม่รู้ว่าต้องใส่ปริมาณเท่าไหร่จึงจะได้อ้อยที่มีความเข้มข้นอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นคือถ้านักศึกษารู้ว่านักศึกษาต้องให้พลังงานเท่าไหร่ต้องให้สารอ้อยน้ำหนักกี่กรัมสัดส่วนเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมแล้วก็นะครับก็คือมันจะส่งผลทำให้นะครับมันจะส่งผลทำให้เราสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นได้นี่คือความหมายของการเกิดกฎอัตราก็คือ rate of reaction ถามว่ากฎของเกิดอัตราเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงแน่นอนถ้าเราไม่ทดลองเราไม่รู้ไม่สามารถเดาได้จากสมการต้องทดลองก่อนแล้วหาอันดับปฏิกิริยาฟังนะอันดับแล้วค่าคงที่ค่าคงที่คือค่า k อันดับปฏิกิริยาคือค่า n ครับคือผลรวมดังนั้นอันดับปฏิกิริยาจะสอดคล้องกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นอันดับปฏิกิริยาไม่ได้สัมพันธ์กับสัมประสิทธินะครับเลขโมนั่นเองจะไม่ได้สัมพันธ์กันเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกันดังนั้นคือถ้าดุลสมการแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรต่ออันดับการเกิดปฏิกิริยาดังนั้นคือวันนี้ในสารจะได้สังเกตเห็นว่าถ้าเกิดว่าสาร A กับ B ผสมกันในระยะเวลาที่แตกต่างกันในความเข้มข้นที่แตกต่างกันจะส่งผลให้เราสามารถคำนวณค่าคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้หรือไม่จากสมการA B บวกการกลายเป็น C กับ D จะพบว่า rate ก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยจะเท่ากับค่าคงที่นะครับค่าคงที่คูณกับความเข้มข้นของ A ยกกำลัง X คูณกับความเข้มข้นของ B ยกกำลัง Y K คือค่าคงที่ X คือตัวแปร Y คือตัวแปรนะครับโดยที่ K X Y ได้จากการทดลองผลรวมของ x บวก y เราเรียกว่าอันดับรวมของปฏิกิริยาหรือ overall reaction order ก็คืออันดับการเกิดปฏิกิริยานั่นเองวันนี้เราเลยต้องมานั่งทดลองกันทดลองอะไรครับปฏิกิริยาของอะซิโตนกับแอลดีนเพื่อมาหาอันดับการเกิดปฏิกิริยาแล้วก็ดูว่าอุณหภูมิความเข้มข้นมีผลไหมนะครับอุณหภูมิความเข้มข้นปริมาณมีผลไหมกรณีศึกษาวันนี้ก็คือไอโอดีนทำมาจากอะซิโตนในน้ำด้วยนะตรงนี้คือโครงสร้างของอะซิโตนนะครับอะซิโตนชี้ให้แล้วนะครับทำปฏิกิริยากับส่วนของไอโอดีนไอโอดีนเนี่ยที่เราต้องการศึกษาเพราะว่าไอโอดีนเนี่ยมันมีสีที่เป็นสีเฉพาะของมันคือประมาณสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลเมื่อทำปฏิกิริยากับอะซิโตนและเมื่อในสภาวะที่กรดเป็นตัวเร่งเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าตัวเร่งมีผลบอกแล้วนะความเข้มข้นมีผลนะครับถ้าอะซิโตนทำปฏิกิริยากับไอโอดีนโดยมีกรดเป็นตัวเร่งจะทำให้เปลี่ยนจากสีน้ำตาลกลายเป็นใสไม่มีสีนะครับมีกรดแล้วก็ไอโอดีนเกิดขึ้นปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับอาจารย์ว่านให้ดูตรงนี้นะครับไฮโดรเจนตรงนี้เป็น H2 แล้วกันนะปกติเป็น H3 ก็แก้ไอโอดีนนะครับแบบนี้นะครับลักษณะของทิศทางก็คือนะครับไอโอดีนมีโลนแพรไอโอดีนจะเอาโลนแพรเข้าไปจับกับตรงนี้นะครับแล้วก็หลุดออกไปจริงๆแล้ววาดไม่ค่อยถนัดเลยเอาใหม่ครับสมมุตินะ CH3 นะครับไอโอดีนะครับมีโลนแพรจะเข้าไปจับกับคาร์บอนทำให้พันธะนี้หลุดออกไปจากนั้นนะครับ CH3 ตัวนี้ C double bond O ขีด CH2 ขีด I แต่ I ตัวนี้ยังมี I อีกตัวหนึ่งไฮโดรเจนที่หลุดออกไปซึ่งมันเป็น H H ลบนะครับ H ลบนะครับ H ลบนะครับจะเข้ามาจับกับไอโอดีนตรงนี้นะครับนะครับทำให้พันธะตัวนี้หลุดออกไปนั่นเองซึ่งตรงเนี้ยไอโอดีนตัวนี้ไปจับตัวเองกลายเป็นบวกตัวนี้ขยับมานี่นะครับก็จะทำให้ได้เป็น CH3 ขีด C double bond O ขีด CH2 ขีด I นะครับบวกกับ H บวกบวกกับ I ลบก็คือโครงสร้างข้างบนนี้นะครับนะครับนี่คือวิธีการในการจับก็คือพูดง่ายไฮโดรเจนหายไป1ตัวมีใครสังเกตไหมครับแล้วแทนที่ด้วยไอโอดีน1ตัวเห็นไหมครับปฏิกิริยานี้ว่าปฏิกิริยาการแทนที่นะครับปฏิกิริยาการแทนที่
ปฏิกิริยานี้นะครับอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็คือ v velocity อัตราการเกิดปฏิกิริยาเท่ากับค่าคงที่คูณกับเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายความเข้มข้นนะครับความเข้มข้นเรียนไปแล้วความเข้มข้นมีหน่วยเป็นmolarity molarity ก็คือโมต่อลูกบาทเดซิเมตรนั่นเองที่อาจารย์สอนไปแล้ววันนี้โมต่อลูกบาทเดซิเมตรนะครับ m n p คืออันดับการเกิดปฏิกิริยาซึ่งเราต้องหา m บวก n บวก p ได้คืออันดับปฏิกิริยารวมนะครับพูดง่ายๆวันนี้เติมกรดลงไปให้อะซิโตนทำปฏิกิริยากับไอโอดีนเปลี่ยนจากสีน้ำตาลกลายเป็นไม่มีสีนะครับอันดับการเกิดปฏิกิริยาก็คือการหายไปเครื่องหมายลบคือการหายไปของอะซิโตนการหายไปของไอโอดีนแล้วก็การเกิดขึ้นใหม่ของไอโอโดอะซิโตนตรงนี้เรียกว่าไอโอโดอะซิโตนก็คือเกิดขึ้นใหม่ไอโอโดอะซิโตนแล้วก็เกิดไอโอดีนที่เปลี่ยนฟอร์มใหม่แต่ว่าจับไม่ได้จับไม่ได้จับไม่ได้จับได้ตัวเดียวก็คือจับหมายถึงสามารถสังเกตได้จากการเปลี่ยนสีของตัวเดียวก็คือไอโอดีนดังนั้นอัตราของ v velocity อัตราการเกิดปฏิกิริยาจึงจะเท่ากับไอโอดีนความเข้มข้นของไอโอดีนเริ่มต้นหารด้วยเวลาที่เป็นหน่วยวินาทีนะครับเป็นหน่วยวินาทีนะครับดังนั้นคือวันนี้ velocity หาได้จากความเข้มข้นของไอโอดีนหารด้วยเวลาที่เป็นหน่วยวินาทีคือที่สีมันจางไปนั่นเองนะครับนำมาคำนวณอะไรนำมาคำนวณว่าถ้าในกรณีสภาวะที่ความเข้มข้นแบบที่2กับความเข้มข้นแบบที่1ยกกำลัง m v2 หารด้วย v1 สมการนี้จะทำให้ได้อัตราการเกิดปฏิกิริยาก็คือค่า m ก็คืออันดับปฏิกิริยานะครับหา n หา p ให้ได้จะได้ค่า k วันนี้โจทย์ของอาจารย์อยากรู้ว่า k เท่ากับเท่าไหร่ k เท่ากับเท่าไหร่อุปกรณ์ครับก็จะมีบิ๊กเกอร์กระจกนาฬิกานะครับกระบอกตวงนะครับกระดาษขาวใส่น้ำแข็งแล้วก็อุณหภูมิวัดตลอดนะครับอันนี้คือบิ๊กเกอร์นะครับไม่ใช่ขวดลูกชมพู่ขวดลูกชมพู่แล้วก็มีหลอดทดลองนักศึกษาครับวันนี้เราทำการทดลองทั้งหมดกี่สภาวะครับถามครับเราทำการทดลองทั้งหมดกี่สภาวะครับตอบเชิญเราทำการทดลองกี่สภาวะคณิตศาสตร์ครับสองป่ะครับสองสภาวะเองเหรอที่ว่าทดลองกี่สภาวะคือกี่ครั้งไม่ใช่กี่ครั้งเนี่ยมันก็คือครั้งสภาวะเนี่ยสภาวะหมายถึงการเติมสารแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวเราทำทั้งหมดกี่สภาวะกี่พารามิเตอร์กี่ปัจจัยวันนี้8สภาวะครับแปดสภาวะแล้วแต่ละสภาวะต้องทำกี่ซ้ำ2ค่ะแต่ละสภาวะต้องทำ2ซ้ำนะครับ2ซ้ำเดี๋ยวให้ดูในตารางเนาะ2ซ้ำนะครับดังนั้นวันนี้สารที่ใช้ก็จะมีอะซิโตนความเข้มข้นนะครับเนี่ยอันนี้เป็นหน่วยความเข้มข้นและโมต่อลิตรก็คือโมลาอันนี้ก็ความเข้มข้นโมต่อลิตรอันนี้ก็ความเข้มข้นโมต่อลิตรอันนี้เรียกว่าโมลาริตี้วันนี้เรียนวันนี้ก็คือความเข้มข้นนะครับอะซิโตน4ไฮโดรคลอริก1ไอโอดีน 0.04 นะครับโดยที่อะซิโตนไอโอดีนไฮโดรคลอริกน้ำเปล่านะครับจะใส่ในอุปกรณ์ที่เรียกว่าอะไรครับนี่อุปกรณ์อะไรครับนี่อุปกรณ์นี้คืออะไรครับบิวเรตเหรอครับบิวเรตนะครับบิวเรตนะครับบิวเรตแล้วก็บีกเกอร์มีน้ำแข็งด้วยนะครับโอเคนะครับนักศึกษาครับแก้ไขตารางนะครับตารางในบันทึกผลเป็นตารางครั้งที่1ครั้งที่2ส่วนตารางครั้งที่3ไม่มีมีแต่ค่าเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวิธีการทดลองเกิดอะไรขึ้นนะครับมีเวลาเกือบชั่วโมงนึงนี่เกือบบ่าย3เลยนะนานมากเดี๋ยวผมจะพยายาม
ก็เร่งสปีดอัพของการที่เราจะดูให้ได้มากขึ้นนะครับไปดูวิดีโอกันเลยมองเห็นวิดีโอไหมครับมองเห็นไหมเป็นสารได้ยินเสียงไหมเนี่ยไม่ได้ยินค่ะภาษาได้ยินไหมครับไม่ได้ยินค่ะฮะไม่ได้ยินเหรออ๋ออ๋อเอาใหม่ sorry เอาใหม่แสดงว่าอาจารย์ยังไม่นำเสนอเป็นช่องนะครับเกินนำก่อนที่จะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเป็นปฏิบัติการเคมีหลักได้ยินไหมครับเจ็ดนะครับเกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาแล้วก็อันดับการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีนะครับได้ยินไหมครับเราจะมาเรียนรู้การเกิดปฏิกิริยาได้ยินครับของสารในสารดูไปเลยนะครับดูเป็นกลุ่มแล้วก็ดูไปเลยแล้วก็เราจะบันทึกผลในตารางอะซิโตนแล้วก็ตัวสุดท้ายซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกสีของการเกิดปฏิกิริยาวันนี้ก็คือสีของไอโอดีนนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมนะครับดังนี้เลยนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับก็คือขวดลูกชมพู่วันนี้ถ้านักศึกษานะครับทำการทดลองก่อนที่ตอนที่อาจารย์เกริ่นนำก่อนที่จะได้ทำแลบจะพบว่าการทดลองวันนี้นะครับมีทั้งหมด8การทดลองย่อยนะครับซึ่งแต่ละการทดลองย่อยนั้นต้องใช้ถึง2ซ้ำแสดงว่าจะต้องใช้ขวดลูกชมพู่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ8คูณ2เท่ากับ16นะครับอาจารย์ก็เตรียมไว้16นะครับตามนี้เลยถัดมานะครับถัดมาเป็นหลอดทดลองนะครับหลอดทดลองนะครับเราจะใช้ใส่ตัวของไอโอดีนนะครับขวดลูกชมพู่เนี่ยเราจะใส่น้ำอะซิโตนแล้วก็กรดไฮโดรคลอริกแต่ไอโอดีนนะครับเราจะบรรจุใส่หลอดทดลองตัวนี้ซึ่งไอโอดีนวันนี้ต้องทำ8การทดลองย่อย2ซ้ำก็คือ16หลอดอาจารย์เก็บไปแล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นถัดมาครับทำรูนครับสารละลายนะครับที่เราจะใช้ในการสารละลายที่เราใช้ในการเติมเริ่มที่ตัวแรกนะครับมีน้ำนะครับตรงนี้น้ำตรงนี้นะครับอุปกรณ์ชนิดเรียกว่าอะไรครับปิเปอันนี้สแตนนะขอโทษครับอันนี้บิวเรตนะนี่บิวเรตโทษทีบิวเรตอันนี้สแตนนะครับอันนี้เบสนะครับอันนี้เป็นบิวเรตโฮลเดอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของบิกเกอร์ซึ่งใส่น้ำนะครับตัวนี้เป็นไอโอดีนเราเติมสุดท้ายนะครับจะเห็นว่าไอโอดีนมีสีนะครับซึ่งทำให้เราสามารถที่จะมองเห็นได้ชัดเจนว่าเกิดปฏิกิริยาเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วหรือยังตัวนี้เติมตัวสุดท้ายมาที่ตัวนี้ครับฝั่งนี้นะครับเป็นสารละลายตัวที่3นะครับกรด1โมลาร์ไฮโดรคลอริกนะครับ1โมลาร์ไฮโดรคลอริกก็จะบรรจุใส่ในบิวเรตนะครับเหมือนกันเช่นเดียวกับนะครับ4โมลาร์อะซิโตนนะครับหรือ4มิลลิโมลาร์อะซิโตนนั่นเองนะครับตัวนี้อาจารย์ใช้วันนี้อาจารย์ใช้4โมลาร์นะถึงจะเกิดปฏิกิริยานะครับ4โมลาร์อะซิโตนนะครับซึ่งอาจารย์เปลี่ยนมาใช้4โมลาร์นะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับนักศึกษาก็จะได้เห็นว่าการเติมสารนะครับเราจะบรรจุสารทั้งหมดใส่ในบิวเรตให้เรียบร้อยแล้วเราจะเติมทีละขั้นตอนนะครับโดยที่การเติมสารจะแบ่งเป็น8การทดลองย่อยการทดลองละ2ซ้ำไปเริ่มเลยครับไปฝั่งนี้กันเลยครับนะครับก่อนที่เราจะทำการทดลองนะครับเราจะต้องทำการเขียนนะครับเลเวลตัวอุปกรณ์ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่เกิดการผิดพลาดซึ่งอาจารย์ก็จะ
มีการทดลองหลอดที่1จะหาเลข1นะครับนี่ก็2 3ก็หาเลข1ก็เขียนจนครบ8เลยครับแป๊บนึงนะเพราะว่าเพื่อให้เราไม่เกิดข้อผิดพลาดนะครับในการทดลองเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะสับสนได้เพราะว่าสารละลายมีความใสอยู่นะครับความใสอยู่ก็เป็นการเขียนหมายเลขอาจารย์ติดสติ๊กเกอร์ไว้เรียบร้อยนะครับนักศึกษาก็จะต้องทำแบบนี้นะครับคือจริงๆแล้วนะครับสิ่งสำคัญตอนที่เราทำการทดลองวันนี้ที่สารละลายมันใสเนาะเวลาที่เราทำการทดลองจริงนั้นมันไม่ใช่มันต้องเลเบลให้เห็นชัดเจนนะครับเหมือนในรูปนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีการเติมสารละลายหรือว่าเตรียมอุปกรณ์อย่างไรบ้างครับอันนี้คือขวดลูกชมพู่16ใบนะครับมาที่หลอดทดลองเขียนหมายเลขลงไปเหมือนกันนะครับคือถ้านักศึกษาได้มาลองจับนะครับมันก็จะทำให้เราคุ้นเคยแล้วเราก็จะสามารถทำการทดลองได้นะครับวันนี้อาจจะเดี๋ยวดูไปแล้วก็นั่งดูไปด้วยว่าอาจารย์เตรียมยังไงนะครับการเตรียมยังไงเตรียมถูกไหมเติมนะครับเติมสารเนี่ยเราจะเติมอยู่ในตารางนะครับเปิดดูตารางเลยครับนักศึกษาเปิดตารางดูนะครับแปดหลอดนะครับเรียบร้อยนะครับถามว่าแต่ละหลอดเติมอย่างไรบ้างผมจะทําการทดลองนะครับโดยการที่ผมจะเติมในส่วนของการทดลองทําทีละอย่างนะครับแต่อันดับแรกนะครับเราจะไปเติมไอโอดีนไว้ก่อนนะครับเราจะเติมไอโอดีนไว้ก่อนทั้งหมด10เราจะเติมไอโอดีนไว้ทั้งหมด1016หลอดนะครับเราไปเติมการมีนี้ก่อนนะครับซึ่งในการทดลองนะครับเริ่มกับตัวตารางก่อนจะเห็นว่า IOD นะครับมันมีตารางในการเติมเนี่ยในแต่ละหลอดไม่เท่ากัน1 2 3 4 5 6 7 8เห็นว่า IOD นะครับจะมีการเรียงการเติมเราเขียนเรียงตามนี้เลยนะครับตามมาเลยครับให้นักศึกษาเปิดดูตารางที่1นะครับนักศึกษาจะเห็นว่า IOD ต้องเติมเท่าไหร่ครับอาจารย์นะครับใส่ในยูเรทนะครับอันดับแรกนะครับเรายกบิวเรทลงมาแบบนี้เดี๋ยวหลับหน้าเป็นไตเตชันนักศึกษาจะได้ดูวิธีการเตรียมนะครับความจริงแล้วนะครับIOD เนี่ยเราจะป้องกันไม่ให้ถูกแสงนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เตรียมเสร็จแล้วจะห่อด้วยกระดาษฟลอยด์นะครับเราจะต้องรีบทำ IOD ก่อนนะครับโอเคมาเริ่มที่หลอดแรกนะครับหลอดแรกเติม IOD 5นะครับวิธีการนะครับอาจารย์ก็ลงมาแบบนี้จันก็ดูที่สเกล 0.00 ดูที่ท้องน้ำจากนั้นจันก็ปล่อยสารลงมาแบบนี้ครับลองมองดูข้างล่างด้วยนะจะเห็นว่าสารค่อยๆไหลลงมานะครับพอใกล้จันก็ปิดมือนะครับเรียบร้อย5 ml หลอดที่1ทำซ้ำก็5 ml เหมือนเดิมอันนี้ทำให้เห็นเลยว่าไม่ได้เตรียมไว้นะโอเคอาจจะมีเกินบ้างก็ประมาณนะครับประมาณถัดมาครับหลอดที่สองเติม5 ml เหมือนกันนะครับ5 ml บวกไป10 10บวกอีก5ก็เป็น15นะครับตอนใกล้ๆอาจจะต้องค่อยๆปิดหน่อยนิดนึงนะครับให้ท้องน้ำมันอยู่ด้านล่างขีดนะครับโอเค15 15บวก5ก็เป็น20นะครับเราต้องฝึกนะเราถือทำได้เลยเหมือนอาจารย์นะครับหลอดที่3ก็5เหมือนกันนะครับ20บวก5ก็เป็น25นะครับหลอดที่3เติม5 ml ใช่ไหมครับนักศึกษาดูในตารางนะครับ25บวก5สเกลตัวนี้ก็จะต้องได้30ครับมาหลอดที่4หลอดที่4เราเติมขวดหมายเลข4เราเติม10 ml ใช่ไหมครับ
10เป็น L ตัวนี้จะเริ่มที่30จะเริ่ม30มันจะต้องได้สเกลประมาณ40เดี๋ยวแป๊บนึง40เต็มหรือเปล่าเกือบเต็มแล้วจะเกือบเต็มก็ปล่อยอย่างเร็วหน่อยนะครับ40เนาะพออยู่ใกล้ค่อยๆลดนะครับช้าๆโอเค40พอดีนะครับอ๋อหลอดที่4เนาะเนี่ยเห็นไหมครับพออาจารย์หยิบหลอดผิดอาจารย์ก็รู้เลยว่าต้องแก้เลเวลทันทีนะครับหยิบหลอดผิดนะใส่มันใส่เหมือนกันอะบางทีเราอ๋อขอโทษบางทีเรารีบนะครับหรือว่าเราไม่ได้ดูนะเราจะเติมผิดทันทีเลยเนี่ยการทดลองสี่40บวก10ก็จะเป็น50นะครับได้ยินเสียงนะก็จะปล่อยสายออกมาเอามือสองข้างนี้ดูไว้ก่อนนะเอามือสองมือตัวนี้เป็นตัวประคองนะครับจริงหลักเรตเทชันเนี่ยเป็นหลักที่สอบเนี่ยสนุกมากนะครับเพราะว่านักศึกษาได้ทดลองมือจริงด้วยตัวเองนะครับมันทำให้เรามั่นใจในการทำแลบมากขึ้นนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหลอดที่4เสร็จแล้วนะครับหลอดที่5เป็น15แต่ว่าในนี้มันได้แค่10ผมจะต้องเติม5ไปด้วยนะครับแต่เห็นไหมครับว่า3มันหมดแล้วสเกลมันหมดผมอาจารย์ไปก็ต้องเติม3ใหม่นะครับเติม3ใหม่นะครับเอาตรงนี้ลงมาจากนั้นที่ทีง่ายให้มันเจอเลขศูนย์มีคนไม่ยังไม่ปิดมีคนไม่ปิดเสียงนะวิธีปรับแบบนี้นักศึกษาปิดเสียงให้อาจารย์ด้วยยกขึ้นนะครับแล้วก็ปรับอีกนิดนึงนะครับพอใกล้ถึงก็ค่อยมีทาพัดครับไม่ได้ปิดไมโครโฟนเริ่มที่ศูนย์นะที่ร้อยมาดูหลอดที่5นะครับหลอดที่5เป็น15แต่เผอิญว่าอาจารย์จะต้องทำ2หลอดดังนั้นเดี๋ยวจะต้องไปเอาหลอดมาเพิ่มนะครับตัวนี้อาจารย์ต้องเติม10เป็น10ติดต่อข้อบวกอีก5เนาะจริงๆเราได้ใช้หลอดใหญ่เลยเนาะบางทีการเติมแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะหลอดเล็กมาเพิ่มอีก2หลอดอย่างละ5นะครับเดี๋ยวท่านจะหลอดเพิ่มก่อนจริงๆเราใช้หลอดใหญ่ทีเดียวก็ได้นะแต่อาจารย์มีจริงแหละว่าคือ15นะครับแล้วก็หลอดที่5นี่เราก็เพิ่มอีก5แอมป์20บวก5ก็เป็น25ดูตารางไว้นะครับดูตารางเรื่องของการเติมสารละลายโอเค25อาจารย์ก็ใส่หมายเลขแถวเดียวกับหมายเลข5ได้เลยแล้วก็30แล้วก็5บวก25บวก5ก็เป็น30โอเคเรียบร้อยนะครับถัดมานะครับหมายเลข6คือ5ครับไม่ยากละ30บวก5ก็เป็น35เรียบร้อยถัดมาเติมอีก5 35บวก5เป็น40นะครับนี่เติมกันให้เห็นชัดเลยว่าปฏิกิริยาเวลาเติมยังไงทำไมถึงได้สารเยอะจังนะครับ40บวก5ก็เป็น45น่าจะไม่พอต้องเติมอีกโอ้ยที่7แล้วนะหลอด7แล้วนะ5 ml นะครับ45บวก5ก็จะเป็น50ที่ท้องของมันนะครับดูที่ท้องของมันสังเกตนักศึกษาจะเห็นว่าท้องของมันจะค่อยๆไหลลงมานะครับแล้วเราก็จะเริ่มปิดนะครับนิดนึงโอเคได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวก็อันนี้ไม่พอเหลือสุดท้ายนะครับแต่นักศึกษาเราอ่านดูไหมครับตัวสุดท้ายนี่เขาบอกว่ายังไงตัวสุดท้ายเขาบอกว่ายังไงครับ
สารละลาย LD จะต้องอยู่ในอุณหภูมิเป็นไงครับอุณหภูมิอาจารย์ไม่จำเป็นจะต้องเริ่มที่0.00นะครับอย่างตอนนี้อาจารย์เริ่มที่20เลยก็ได้20นะครับแล้วใครก็เติมอีก5นะครับก็เป็น25แล้วก็เติมอีก5นะครับก็เป็น30สังเกตว่าหลอดนี้นะครับในเลคชั่นหลังก็บอกว่ายังไงครับหลอดสุดท้ายจะต้องทำที่อุณหภูมิ0องศาใช่ไหมครับหลอดสุดท้ายเนี่ยแค่สารละลายที่8ที่ยังไม่ผสม iodine และสารละลาย iodine เนี่ยในน้ำแข็งนะครับเพื่อลดอุณหภูมิดังนั้นอาจารย์จะเอาทั้ง2หลอดไปใส่ในน้ำแข็งครับน้ำแข็งอยู่นี่ครับได้ผลเป็น6ใส่ไว้ก่อนเรียบร้อยแบบนี้ครับดูภูมิศาสตร์ดูภูมิศาสตร์นะครับน้ำแข็งจะพอแล้วโอเคนะครับมาดูที่แล้วก็อาจารย์จะโทษนะครับเรื่องที่ว่า IOD เนี่ยมันจะมีผลเรื่องของแสงเพราะมันต้องเปิดไฟด้วยเราก็เลยต้องเอากระดาษฟอยล์มาห่อไว้หน่อยเพราะว่าจริงๆแล้ว IOD โดนแสงไม่ได้สังเกตว่าขวดสีเป็นขวดสีชาเราเห็นทีมเจอ IOD ไหมปฏิกิริยาที่ใช้ในการล้างแผลค่อนข้างรุนแรงฆ่าเชื้อได้ปกติเขาจะเก็บในตัวที่ไม่มีแสงนะครับเพราะว่ามันเกิดออกซิเดชันได้ง่ายนั่นเองนะครับถัดมาครับเราก็ทำตามตารางนะครับหลอดที่1บอกว่าอะซิโตน5ไฮโดรคลอริก5น้ำ10อะซิโตนเนี่ยอาจารย์จะเติมเป็นตัวสุดท้ายแต่อาจารย์จะเติมน้ำก่อนนะครับก็อาจารย์ค่อยเติมไฮโดรคลอริกมาตามด้วยอะซิโตนนะครับอาจารย์ก็เริ่มเลยถามว่าสเกลมีสูงนะครับอาจารย์ก็จะมีอุปกรณ์มาครับหยิบอุปกรณ์ก่อนนะครับนี่เป็นหมายเลข1มาทำ2ครั้งเนาะนี่หมายเลข1มาทำ2ครั้งนั่งเลยครับเขาบอกว่าให้เติมอะซิโตน5นะครับหมายเลข1ให้เติมเฮ้ยอันนี้เป็นน้ำเนาะน้ำเลยให้เติม5อาจารย์ก็เติมให้ครับแต่มาทำ2ครั้งอาจารย์ก็เติมครับ5.5ก็เป็น10นะครับอาจจะนานหน่อยนะเพราะวันนี้ทำการทดลองแตกตัวนะครับนิสาดูในตารางที่1จริงๆน้ำเราต้องเติมเท่าไหร่ครับอยู่ในตารางที่1น้ำจริงๆเติมเท่าไหร่ครับตารางที่1น้ำหลอดที่1ครับขวดที่1ต้องเติมน้ำเท่าไหร่ครับ EML 10คือในการทดลองตรงนี้อาจารย์ดูตารางผิดนะแต่อาจารย์ไปทำซ้ำทีหลังนะครับเดี๋ยวผลการทดลองจะอยู่หลังจากเสร็จคลิปนี้จะดูให้แต่ก็ดูรูปแบบการทำการทดลองไปก่อนคือจริงๆในการทดลองของอาจารย์ตรงนี้คือเติมผิดก็คืออาจารย์เติมแค่5แต่จริงๆใน Direction Lab นะครับน้ำต้องเติม10สำหรับขวดที่1นะครับถ้าทำ2ซ้ำก็ต้องเติมอย่างละ10แต่อาจารย์เติมแค่5เนาะก็ในสายก็ดูวิธีการทดลองไปแล้วกันนะครับสำหรับขวดที่1เนาะแต่จริงๆเวลามันใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าอาจารย์แจ้งไว้ก่อนว่าผลการทดลองในเรื่องของระยะเวลาในการหายไปของสีเนี่ยมันน่าจะผิดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูผลการทดลองหลังจากเสร็จคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นมาที่ไฮโดรคลอริกไฮแอลนะครับมาที่5ไฮโดรคลอริก5 mL นะครับอันนี้พอดีอาจารย์เริ่มที่5อาจารย์ก็เลยเติมอีก5ก็เป็น10นี่อะไรนะจะใช้ไปก่อนนะที่สวยโอ้เลยนิดนึงนี่คือเออร์เลอร์นะครับเกิดทำไมถึงต้องไม่ทำสองครั้งนี่แหละครับโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วสุดท้ายนะครับเติมอะซิโตนนะครับอะซิโตนทั้งหมดอะซิโตนเติมเท่าไหร่อะซิโตนเติม5เหมือนกันครับ5เท่ากันเลยนะครับเริ่มที่5ครับจากที่เป็น5แล้วนี่ก็เติม15นะครับ
เรียบร้อยเห็นไหมครับหลอดที่1ได้แล้วเรียบร้อยทำไงต่อครับหลอดที่1วางนะครับวางนะครับแต่ว่าขออนุญาตนะครับหลอดที่1นะครับเราเติมเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือไอโอดีนเห็นไหมครับไอโอดีนเราบอกว่าเราจะหลอดที่1มาเติมไอโอดีนแล้วเติมยังไงต่อครับเติมจนกระทั่งสีของไอโอดีนหายไปคือสีเหลืองกลายเป็นไม่มีสีแต่คำถามคือเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่มีสีเราก็ต้องมีตัวที่เทียบคอนโทรลเขาเรียกว่าแบลงค์แบลงค์นี่คือสีของอะไรครับสีของน้ำเปล่าเห็นไหมครับสีน้ำเปล่าสีใสประมาณนี้ซึ่งเราก็จะต้องทำการทดลองเราเติมให้ได้สีใสแบบนี้เหมือนเดิมนะครับโอ้ขอรีบนะครับไม่เป็นไรครับช่วยกันนะซึ่งปริมาตรที่อาจารย์ใช้นะครับอาจารย์ก็จะใช้เวลาปริมาตรประมาณ25เอ็มแอร์นะครับปริมาตรที่ใช้ในการ25เอ็มแอร์เพื่อใช้ในการดูเหมือนกันสีใสประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นหลอดของเราหลอดที่1อาจารย์ก็เปิดหลอดทดลองมาหลอดที่1ครับหลอดที่1เติมตัวนี้ลงไปเติมเทเสร็จปุ๊บกดจับเวลาแล้วดูว่านานเท่าไหร่สีถึงจะใสเหมือนเดิมนะครับอาจารย์ก็เทจ้วงมาเลยเสร็จปุ๊บอาจารย์กดปั๊บเริ่มนะครับเริ่มอาจารย์ก็เหวี่ยงครับเหวี่ยงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็อาจจะนานหน่อยเนาะอาจจะนานครับนะครับนะก็อาจจะนานนะครับก็ดูไปเรื่อยๆอันนี้แหละครับก็ช่วงที่ทำไปก็นั่งคุยกันนั่งฝึกลองถามกันดูว่าเออทำอะไรยังไงแหละเป็นยังไงนะครับแต่พอดีว่าจริงๆถ้าเราทำพร้อมกันเรามี3คนใช่ไหมอาจารย์ทำตัวที่1ใช่ไหมอันที่2เนี่ยมันก็ว่างอยู่ก็แบ่งกันทำก็ได้แบ่งกันจับเวลาถ้า1คนมี2ถ้า1กลุ่มมี2คนก็เร็วอ่ะนะครับอันนี้อาจารย์ก็เขย่าไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์ต้องบันทึกในตารางนะครับจะต้องบันทึกในตารางจะหมดหรือยังนะครับมันจะนานนะแบบนี้ทำแบบจริงๆเลยเนี่ยถ้ามันนานไป2ซ้ำหรือว่าเราจะทำซ้ำเดียวให้เด็กๆเห็นก่อนดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลาโอเคนะครับอาจารย์เขย่าก่อนนะใกล้เหลืองยังใกล้หายยังเห็นยังมองเห็นไหมมันจะมีเหลืองนิดๆเหลืองนิดๆแล้วเราเริ่มมองเหลืองๆมันจะเริ่มหายไปทีนี้เออร์เลอร์มันจะเกิดขึ้นให้ที่ตาของเรานี่แหละว่าเออบางคนมองเห็นสีขาวสีใสมันหน้าตาเป็นไงเริ่มดูเวลาด้วยถ้ามันใกล้จะขาวอ่ะไข่แล้วขาวเรียบร้อยครับ 1.59 ครับอาจารย์เห็นแล้วสว่างกิ๊กเลยใสกิ๊กเลย 1.59 อาจารย์ก็หยุดไว้ก่อนเมื่อกี้อาจารย์อ่านไปแล้วจากนั้นอาจารย์ก็มาบันทึกนะครับอาจารย์มาบันทึกในตารางครับตารางซูมมาที่ตารางนะครับเวลาทำเสร็จแล้วนักศึกษาก็มาบันทึกเป็นเวลามีครั้งที่1ครั้งที่2นะครับครั้งที่3ไม่ได้ทำครั้งที่3เนี่ยเป็นครั้งที่3เป็นค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยพอเข้าใจไหมก็คือครั้งที่1ครั้งที่2รวมกันแล้วหาร2ดังนั้นเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า1 นาที59วินาทีอาจารย์เขียนแบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวนักศึกษาค่อยไปแปลงแล้วกัน1นาที59วินาทีอาจารย์เขียนแบบนี้แล้วนักศึกษาค่อยไปรวมเป็น60วิหรือนักศึกษาจะรวมก็ได้นะครับเอาใหม่รวมมันเป็นวินาที1นาทีมี60วิ60บวก59เป็น119 60บวก59เป็น119ถูกต้องนะครับ119วินาทีนี่คือครั้งที่1พักไว้ก่อนมาดูครั้งที่2ครับเหมือนเดิม
หลอดที่สองเหมือนกันทำไมถึงต้องทำอีกครั้งคือเขาเรียกว่าการทำซ้ำเพื่อให้ได้ค่าที่แน่นอนเดี๋ยวอาจารย์เตรียมตัวรีเซ็ตนะครับเอาให้หมดนะแล้วก็เขย่าทันทีออกกดปึ๊บนะครับเขย่าเลยเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าอัตราการเขย่าของคนคนหนึ่งถ้าเขย่าไม่เท่ากันมีผลไหมคำตอบคือมีดังนั้นเวลาทดลองจริงเขาจะใช้คนเขย่าไหมไม่บางทีเราอาจจะใช้เครื่องมือช่วยที่เรียกว่าเครื่องปั่นเพื่อให้ปฏิกิริยามันเกิดได้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับหรือถ้าเราทำการทดลองวันนี้คนหนึ่งทำตอนที่หนึ่งก็น่าจะทำทั้งสองอันเพื่อได้ค่าเฉลี่ยมาเนาะแต่ความเป็นจริงแล้วในการทดลองเนี่ยเราก็ควรต้องทำการทดลองช่วยกันนะมันจะได้ทำให้การทดลองมันเสร็จเร็วขึ้นนะครับแต่ก็ต้องมีการควบคุมเรื่องของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการเติมสารละลายการเขย่าสารละลายนะครับแล้วก็การมองสารละลายด้วยว่าจุดที่สีมันเปลี่ยนเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับเอาละนะครับอันนี้ก็อาจารย์จะให้เราดูนะครับประมาณตอนนี้จะเริ่ม1นาทีแล้วก็ยังขาวอยู่สังเกตเมื่อกี้เกือบ2นาทีเกือบ2นาทีนะครับมันก็จะเริ่มสีหมดดังนั้นอาจารย์คิดว่าสัก1นาที45วินาทีอาจารย์ก็จะเริ่มปล่อยให้มันเริ่มเห็นจุดว่ามันสีเริ่มหายจางหายไปเพราะว่าอาจารย์ต้องการเช็คว่าที่จุดไหนกันแน่นะครับที่สีมันหายไปจริงๆตอนนี้ประมาณ1นาทีครึ่งนะครับ1นาที20นะครับ23 24แล้วนะครับ28 29นะครับโอเคใกล้ละอาจารย์ก็จะวางไว้อย่างนี้อาจารย์จะเริ่มสังเกตดูนะครับจะเริ่มสังเกตดูนิดนึงนะครับสีมันจะค่อยๆจางหายไปเองนะครับมองดูเฮ้ยสีตัวนี้เป็นตัวเทียบตัวนี้เป็นตัวเทียบนะครับตัวนี้เป็นตัวเทียบเขย่าอีกนิดนึงนะครับแสงมันใกล้ละเราก็ค่อยๆมองเราก็ยังเขย่าเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเราเริ่มมองเห็นแล้วว่ามันเริ่มจะเปลี่ยนเราก็ต้องค่อยช้านะครับเมื่อกี้1นาที57 58 2นาทีเปลี่ยนย่างสายย่างฟึบฟึบโอเคเปลี่ยนแล้วเรียบร้อย2นาที14วิ2นาที14วินะครับมาดูที่ตรงนี้เลย2นาที14วิก็คือ6 2 12 120 120บวกกับ14วิเป็น134วิคำว่าค่าเฉลี่ยคืออะไรครับเท่ากับ119บวก134หาร2กดเครื่องคิดเลขนี่คือค่าเฉลี่ยครับนี่แหละครับคือการทดลองทั้งหมดต่อไปเราก็ทำหลอดที่2 3 4 5 6 7 8ไปเรื่อยๆโดยทำ2ซ้ำก็ถือว่าเสร็จการทดลองแล้วนะครับเนื่องด้วยเวลาในการที่เราดูมันอาจจะนานนะครับอาจารย์จะขอทำการทดลอง2ถึง8เนี่ยอาจารย์จะทำเพียงแค่ครั้งเดียวให้เราดูก่อนดูว่าแต่ละการทดลองใช้เวลานานจริงไหมแล้วเดี๋ยวพออาจารย์ทดลองครั้งเดียวเสร็จนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะนอกรอบอาจารย์จะไปทำมาให้เราแล้วเราจะได้เห็นตารางว่าเราไปพอดค่าเฉลี่ยเองนะครับดังนั้นสเต็ปต่อไปอาจารย์จะทำการทดลองที่2เลยครับตามมาเลยการทดลองที่2การทดลองที่2เติมไฮโดรคลอริกกับน้ำอย่างละ5ครับอาจารย์ก็เอาการทดลองที่2เนื่องด้วยว่าอาจารย์มีเวลาจำกัดนะครับอาจารย์ก็จะทำให้เราดูอันเดียวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผลการทดลองซ้ำเราค่อยไปดูต่อเนาะเมื่อกี้อย่าลืมตารางนะดูตารางด้วยไฮโดรคลอริกกับน้ำ5กับ5นะครับ5กับ5เนาะใช่ไหมครับบางทีเราดูตารางผิดเราก็จะผิดก็ได้นะต้องดูดีๆด้วยครับตารางที่2น้ำกับไฮโดรคลอริกอย่างละ5นะครับอย่างละ5แต่ต้องเติมอย่างละ5นะครับโอเคแล้วก็อะซิโตนเติม10นะครับ15บวก15บวก10ก็เป็น25 5บวก10ก็เป็น25
โอเคเรียบร้อยพร้อมแล้วไม่ยากเลยถ้าทำอันเดียวเนี่ยมันแป๊บเดียวนะครับมาที่การทดลองที่2ครับเติมไอโอดีน5 ml พร้อมกับจับเวลาจันก็จะหยุดจันรีเซ็ตนะครับอันนี้เป็นแบลนด์เหมือนเดิมเติมปุ๊บเรคคอร์ดปั๊บอาจารย์ลืมกดแล้วครับอาจารย์เร็วกว่าหรือเปล่าไปดูกันนะครับไม่รู้ยังตอบไม่ได้อาจารย์ตอบอะไรให้ไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เราก็แต่ว่าเราต้องมีสมมติฐานในใจนะครับจากอินโทรจากบทการทดลองแล้วแหละเราจะรู้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะรู้สึกว่าสีจางมันจะจางเร็วขึ้นนะครับอันนี้35วิมันก็เริ่มจางแล้วครับเดี๋ยวอาจารย์พออาจารย์สังเกตแบบนี้อาจารย์รู้สึกว่ามันจะจางเร็วขึ้นอาจารย์ก็ช้าๆลงเพื่ออาจารย์จะได้สังเกตจุดที่สีมันเปลี่ยนได้เร็วขึ้นนะครับเริ่มเหมือนจะใสละช้าๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับศิลปะหรือว่ารูปแบบในการทำการทดลองของเรานะครับเริ่มละอย่าลืมนะครับดูตัวนี้เทียบนะครับเหลืองสักหน่อยใส่ยังโอเคใส่แล้ว 1.14 ก็คือ60-74วินาทีใช้เวลาน้อยลงนั่นเองนะครับเมื่อกี้เกือบ1120อันนี้เกือบ74นะครับโอเคเสร็จการทดลองไปแล้วตัวที่2มาที่อาจารย์ทำแค่ซ้ำเดียวให้เราดูนะครับไปดูอีกการทดลองที่3ครับการทดลองที่3น้ำไม่ได้ใส่เลยใส่ไฮโดรคลอริก5แล้วก็ใส่อะซิโตน15การทดลองที่3ใส่ไฮโดรคลอริก5อะซิโตน15ก็เติมครับสังเกตว่าอาจารย์เติมทันทีแล้วอาจารย์ก็ทำการทดลองเลยนะครับแล้วก็อาจารย์เติมอีก15 บวก 25เป็น40 40เยอะมากเลยนะมองไม่เห็นสเกลขอขึ้นดีกว่าโอเคเรียบร้อยอันนี้คืออันที่3แล้วนะอันที่3ก็เอาอันที่3ออกมาว่าเตรียมตัวรีเซ็ตเตรียมตัวจะเกิดปฏิกิริยาที่เร็วขึ้นก็ได้ใครจะรู้1 2 3ปึ๊บกดปึ๊บอาจจะเปลี่ยนเร็วอุ้ยสีจางละครับอาจารย์ก็เขย่าเท่าเดิมนะเนาะจะไปเขย่าเร็วกว่าเดิมก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราก็เสมือนว่าเราทำปฏิกิริยาให้มันแบบสม่ำเสมอกันในการทดลองนะครับสีเริ่มใสแล้วนะโอเคเราจะต้องมาเริ่มสังเกตละจะต้องใจเย็นหน่อยเริ่มสังเกตนะครับโอเคจะเริ่มมองแล้วมีฝุ่นก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะเปื้อนใกล้ขาวแล้วขาวย่างโอเคขาวแล้วเรียบร้อยครับหยุดที่47วินาทีนะครับว้าวเลย1เนี่ยประมาณ120 2ประมาณ74และ3 47มาดูตัวที่4ครับตัวที่4เนี่ยเติมไอโอดีน10แต่ว่าที่เหลือเติมอย่างละ5เหมือนกันนะครับตัวที่4นะครับเติมอย่างละ5นะแล้วก็มาหยิบตัวนี้15บวก5ก็เป็น20วันนี้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศการทำแบบจริงของผมอ่ะครับแล้วก็เติมตัวนี้อีก5เป็น30โอเคอันนี้เติมอีก5เป็น45นับตัวเองอยู่นะเดี๋ยวเราลืมเราเติมสารใสๆแล้วก็เราลืมเองเรียบร้อยนะครับแต่ไอโอดีนนะครับไอโอดีนรอบที่4เติม10 ml อย่าลืมครับ
สิบต้องเยอะกว่าเมื่อกี้เนาะเกือบเต็มปฏิกิริยาอาจจะเกิดเร็วก็ได้ใครจะรู้รีเซ็ตเตรียมตัวไปเริ่มโหเหลืออารามเลยแสดงว่าปฏิกิริยาจะเกิดเร็วหรือช้าดีนะนะครับไม่รู้เลยนะจะไม่แน่ใจอาจจะนานก็ได้นะจะนานก็ได้เขย่าเราก็มีหน้าที่เขย่าครับเราก็สังเกตเห็นว่าสีของสารละลายเนี่ยมันจะค่อนข้างเหลืองอ่อนๆแล้วพอเหลืองมันอ่อนปุ๊บเราทำไปสองสามครั้งเรารู้ละเราก็พยายามที่จะทำให้มันเราก็พยายามถ้ามันเหลืองอ่อนปุ๊บเราก็พยายามสโลว์ไลฟ์ก็คือช้าๆไปถึงเราค่อยๆมาสังเกตดูว่าเอ๊ะมันจะเริ่มเปลี่ยนจริงไหมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เข้าหลอดที่4แล้วนะนะครับคุยถึงเรื่องหลอดที่1หลอดที่2หลอดที่3ก่อนรู้สึกว่าหลอดที่1เนี่ยระยะเวลาจะมากกว่าหลอดที่2หลอดที่2ก็มากกว่าระยะเวลาหลอดที่3นะครับนะครับอันนี้เป็นไอโอดีนเป็น10เนี่ยนะครับอันหน้าเนี่ยเป็น15นะครับอันหน้าเยอะกว่าอีกนะครับสุดจะนานกว่าหรือเปล่ามีใครสังเกตไหมครับว่าการเติมแต่ละครั้ง1 2 3อะซิโตนเพิ่ม4 5 4กับ5ไอโอดีนเพิ่มนะครับ4กับ5ไอโอดีนเพิ่มนะครับโอ้โห1นาทีกับอีก4อาจารย์กดสต็อปแล้วครับปิดเสียงมาดิขอโทษครับนักศึกษาได้ยินนะครับได้ยินนะครับได้ยินครับครับคือหลอดที่1หลอดที่2และหลอดที่3ที่ผมพูดถึง1 2 3นี่หมายถึงจำนวนขวดที่1ขวดที่2แล้วก็ขวดที่3นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าความเข้มข้นของไอโอดีนมันจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นขวดที่4และ5ไอโอดีนจะเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับไอโอดีนจะเพิ่มขึ้นแทนโดยที่ต้องเป็น1 4 5เอามาเปรียบเทียบกันส่วนในกรณีของไฮโดรคลอริกก็ต้องเป็นขวดที่1ขวดที่6แล้วก็ขวดที่7เราจะสังเกตว่าปริมาตรของไฮโดรคลอริกจะเพิ่มขึ้นจาก5 ml 10 ml แล้วก็เป็น15 ml นะครับนี่คือเราจะสังเกตเห็นว่าจำนวนปริมาตรเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มในสารเขาดูว่าปฏิกิริยาก็คือระยะเวลาในการเปลี่ยนสีมันเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงหรือเปล่าครับ10วินาทีแล้วนะครับจะปาไป2นาทีหรือเปล่าน่าจะเกือบ2แหละหรือ3ไหมนะครับอย่าลืมนะครับว่าถึงผลไงครับว่าทำไมเราถึงต้องทำซ้ำทำซ้ำเพื่ออะไรครับทำซ้ำเพื่อให้การทดลองที่ออกมานะครับมีค่าใกล้เคียงจริงที่สุดเมื่อกี้ในสารจะเห็นว่า1เมื่อกี้อาจารย์เติมพรีเพจอาจารย์ใช้ดูเรทนะอาจารย์อาจจะเติมมีเกินมานิดหนึ่งนะครับถ้าอาจารย์ไม่ได้มือไม่เที่ยงนะครับ2คือการขย่าหลาจะขย่าแต่ละครั้งไม่เท่ากัน3คือการใช้ตามองไม่เท่ากันการทำซ้ำก็เพื่อลดเออร์เลอร์ก็คือลดถึงความคาดเคลื่อนในการคำนวณความเข้มข้นของสารหรือว่าในการคำนวณอันดับการเกิดปฏิกิริยาให้มันมีค่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับว้าวนานเลยนะผ่านไป3นาทีแล้วแต่ว่าเริ่มสังเกตว่ามันเริ่มอ่อนลงเรื่อยตอนนี้เมื่อกี้เติมหลอดที่4ไป15ไป10นะครับหลอดที่4ไป10ปาไป3ทีละนะครับตกใส่15นี่ต้องมากกว่านี้แน่ๆ
ก็ดีครับเราจะได้เห็นบรรยากาศของการทดลองจริงๆถ้าเกิดว่าอาจารย์เตรียมมาให้เราเลยเราอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยการทดลองมันหน้าตามันเป็นยังไงถ้าผมแต่นั้นเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยในสารเห็นไหมครับมันเริ่มสีอ่อนลงเรื่อยๆเนาะโอ้ก็ยังงามอยู่นะมีความใกล้เคียงแล้วนะครับรอบแรกสีเริ่มจางลงแล้วนะครับสีเริ่มจางลงนะครับเดี๋ยวจานวัดหนึ่งนะจะเปิดแสงต่อจานเดินไปเดินมาแสดงว่าจานท่านใจนะว่าสีมันจะไม่หายนะโอเคเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วตั้งวางตรงนี้กันเลยเพราะ LED เราไม่ได้เติมแล้วนี่เติมแค่เติมสลอตแล้วเรียบร้อยนี่ก็จะเห็นลักษณะการวางเนาะดูดีๆนะอันนี้4นาที30วินาทีนะครับ4นาที30วินาทีน่าจะเกือบ5นาทีแหละอาจารย์ว่าหลอดนี้นะครับอ้าวใกล้แล้วนั่นน่ะเหมือนมันจะคือถ้าเราสังเกตเห็นตาสีมันใสต้องจุดเดียวกันนะครับมันจะเหลืองแล้วมันจะหายไปเลย What โอเคนะครับอาจารย์คิดว่ามันใสแล้วเรียบร้อยอาจารย์หยุดนะครับ 4.54 นะครับเกือบ5นาที64 24 24 240เป็น294 294วินาทีนี่คือการทดลองของตัวที่4นะครับถัดมาเป็นตัวที่5ตัวที่5เนี่ยน้ำเราไม่เติมไฮโดรคลอริกกับอะซิโตนอย่างละ5ไอโอดีนกับอะซิโตนไอโอดีนกับอะซิโตนอย่างละ5นี่คือหลอดที่5ครับน้ำเราไม่เติมหลอดนี้นะครับอย่างละ5แล้วก็วาร์ปเลยครับอย่างละ5โอเคด้วยสโตนทั้งหมดแล้วนะจะต้องได้เติมอีกหรอครับเบอร์เลอร์ตรงนี้ได้นะครับเรียบร้อยแล้วจะมาเติมไอโอดีนอย่าลืมนะ15เผอิญว่ามันมี2รอดครับมันมี2รอดอันนี้10กับ5รวมกันจันต้องรีบเพย์จาร์กแล้วจันก็รีเซ็ตแล้วจันเตรียมตัว1 2 3โอเคโอ้โหเริ่มครับเรียบร้อยในสารลองคิดดูซิว่ามันจะเกิดยังไงขึ้นดูค่าดูไปด้วยทำทดลองไปด้วยดูไปด้วยเด็กๆเห็นไหมว่าเมื่อกี้เติม10มันได้294แต่ถ้าเป็นไอโอดีนตัวนี้เติม5มันได้ประมาณ120ถ้าเติม15ลองเดาดูสิมันจะนานกว่า294เซกวินาทีนะคำตอบคือน่าจะยาวเยอะกว่าเพราะอะไรไอโอดีนเติมตั้ง15ถ้าความหมายของไอโอดีนเติม15แปลว่าอะไรครับเนื้อสารของไอโอดีนมันมากขึ้นหรือน้อยลงมันมากขึ้นถ้าการเติมไอโอดีนมากขึ้นปฏิกิริยามันน่าจะใช้เวลานานไหมครับกว่าสีมันจะเปลี่ยนเพราะว่าตัวอื่นมันคงที่หมดเลยคำตอบคือเป็นไปได้ที่ว่าสีของมันจะใช้เวลานานขึ้นกว่าเพื่อนนะครับในการที่จะเกิดปฏิกิริยานะครับอาจารย์ก็จะเขย่าไปด้วยแหละแล้วก็อาจารย์ก็จะคุยกับเราไปแบบนี้นะครับก็ให้เราดูแล้วก็นั่งคิดไปด้วยว่าเอ๊รอบนี้เราเติม15 ml ก่อนหน้านี้เราเติม10มันใช้เกือบประมาณ300เซกันถ้า15ล่ะมันน่าจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับแสดงว่ารอบนี้ต้องแกว่งจนมือหงิกแน่ๆเลยนะครับอาจารย์คิดว่าแกว่งจนมือหงิกแน่ๆเลยเพราะอะไรพอเราทำไปปุ๊บเราต้องนึกใช่ไหมว่าเฮ้ยการทดลองมันเป็นยังไงใช่ไหมไม่ใช่ว่าถูกหรือเปล่าผิดหรือเปล่าอันนี้อาจารย์ทำซ้ำแค่รอบเดียวด้วยเดี๋ยวอาจารย์ไปทำพออาจารย์อัดคลิปวิดีโอให้เราเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ไปทำรีเช็คอีกรอบหนึ่งให้กับพวกเราแล้วก็จะบันทึกตารางผลให้กับเราใหม่นะครับก็เดี๋ยวอาจารย์จะบันทึกให้ตารางให้เราทั้งหมดอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้อาจารย์ทำให้เราดูก่อนว่า
ผลที่แท้จริงเนี่ยมันหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งน่าจะได้รอบที่1แล้วแหละแต่เดี๋ยวรอบที่2ต้องไปทําซ้ํานะครับนี่ก็เขย่าไปเรื่อยๆมืออีกละ2นาทีแสดงว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเราให้เพื่อนช่วย2คนก็ดีเนาะมันจะได้มีคนมาแบ่งมือกันเขย่าเพิ่งได้2นาทีเองอะสียังเหลืองเหลืองแบบเหลืองเลยนะครับใครหยิบได้ตอนกดล็อกชมพู่นี่ใครหยิบได้หลอดเล็กกดเล็กนี่ก็ดีหน่อยโชคดีมันเบาแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครได้สายใหญ่เลยนะฮะหนักปวดมือเลยแหละนะครับนะก็เขย่าแบบนี้แหละครับหน้าที่ของเราแล้วก็นั่งดูไปนะแล้วนั่งดูผลนะแล้วก็นั่งนึกว่าเอ๊ตารางที่อาจารย์ให้มีอยู่4ตัวที่เติมอะซิโตนไอโอดีนไฮโดรคลอริกแล้วก็น้ำแต่ละตารางมันไม่เหมือนกันเคยเล่นเกมจับผิดไหมเดี๋ยวจันวางจันปวดแขนจันวางเห็นไหมจันยิงให้เราดูเนี่ยนั่งดูไปก็นั่งดูเกมจับผิดไปด้วยล็อตนี้เนี่ยมันเพิ่มล็อตนี้มันเพิ่มล็อตนี้มันเพิ่มเหมือนกันแต่ล็อตนี้เห็นไหมครับเห็นไหมมีความสัมพันธ์นะมีความสัมพันธ์กำลังจะบอกอะไรบางอย่างไม่รู้เหมือนกันกำลังจะบอกอะไรบางอย่างว่าเออ1 2 3มันอยู่ด้วยกัน1 4 5มันอยู่ด้วยกัน5 6 7มันไปด้วยกันนะครับมันมีการเปรียบเทียบกันอยู่นะครับแสดงว่าผลที่ได้มันต้องมีอะไรสักอย่างนะครับตอนนี้เรานั่งดูไปด้วยเราก็นั่งทำไปด้วยนั่งไม่ใช่นั่งโม้นั่งคุยกับเพื่อนไปด้วยผลการทดลองมันออกมาได้เร็วนะครับอย่าลืมว่าเราทำซ้ำด้วยเนาะเพราะว่าบางทีการเติมมันอาจจะไม่เป๊ะการดูสีมันอาจจะไม่เป๊ะการแกว่งมันอาจจะไม่เป๊ะไม่เป๊ะแปลว่าอะไรไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอดังนั้นจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้เนี่ยเห็นไหมครับ3ปัจจัยในการทดลองวันนี้ที่อาจจะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้มีอะไรบ้างอันนี้เขียนในวิจารณ์ผลการทดลองได้เลยวิจารณ์ผลการทดลองเขียนได้เลยนะครับปัจจัยที่มีผลที่ทำให้เรื่องของการคำนวณเนี่ยผิดพลาดน่าจะเกิดจากอะไรเพราะว่าหลังจากที่เราได้วินาทีที่ได้ค่าเฉลี่ยแล้วเราจะเอาวินาทีที่เฉลี่ยเนี้ยไปหาอันดับการเกิดปฏิกิริยาทางด้านเคมีนะครับอันดับการเกิดปฏิกิริยาทางด้านเคมีโอ้นี่รอไป5นาทีละจะ5นาทีละ4ครึ่งไม่แข็งหรอนะครับลองดูน้ำแข็งอาจารย์หลอดแรกละลายหมดแล้วนะครับไม่คิดว่าหลอดนี้จะนานนะแต่ไม่แน่ใจนะหลอดน่าจะเร็วขึ้นน่าจะเร็วขึ้นแต่จริงๆพอเฉลี่ยแล้วการทำแลบจริงๆเนาะผมมองว่าจริงๆในสาธารณะประมาณชั่วโมงหนึ่ง2ชั่วโมงเต็มที่2ชั่วโมงไม่เกินนั้นหรอกดังนั้นทำแลบ3ชั่วโมงเนี่ยก็พอดีนะครับแล้วก็ทำแลบเสร็จแล้วก็รีบล้างอุปกรณ์เสร็จเก็บของเข้าโต๊ะนั่งสรุปผลวิจารณ์ผลได้เลยส่งรีพอร์ตอาจารย์นะครับไม่ต้องกลับไปทำที่บ้านนิดหน่อยก็ได้นะครับแล้วทุกวันนี้เรามี Google ด้วยเราก็สามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมให้กับเราได้นะครับก็มี iPad มันก็ดีบางอย่างกันเนาะอาจารย์ก็ไม่ได้ใช้กระดาษแล้วนะเนี่ยใช้แบบเป็นแท็บเล็ตเป็น iPad ไปแล้วนะครับว้าวเลยเนาะโลกยุคสมัยใหม่ละแต่ก่อนอาจารย์ยังใช้กระดาษชนวนอยู่เลยอ่ะล้อเล่นนะครับล้อเล่นนะครับมุกผมพอได้ไหมมุกผมพอสู้กับพอสอได้ไหมกำลังคิดอยู่ว่าจะสู้พอสอได้หรือเปล่านะครับมาดูใกล้เห็นอะไรบางอย่างละเดี๋ยวรอฟองมันยังมีอยู่เนาะเราต้องฟองมันทำให้ตาเราอะมองเห็นในเรื่องของในเรื่องของสีหายไม่หายเนี่ยได้ดังนั้นคือผมก็ถ้าเราเขย่าแรงเกินไปก็จะมีผลเออร์เรอร์ตรงนี้เกิดขึ้นแน่นอนอันนี้อาจจะรอในช่วงของฟองหายมันก็สีอาจจะเริ่มกลายเป็นสีขาวทันทีเนาะใสไม่ใช่เขาไม่เรียกสีขาวนะเขาเรียกใสไม่มีสีนะครับใสไม่มีสีเขาไม่เรียกสีขาวนะเด็กๆนะเราสังเกตทุกครั้งเนี่ยอาจารย์มีกระดาษมารองทุกครั้งที่อาจารย์มีกระดาษมารองเพื่อให้เราสังเกตได้ง่ายขึ้นถ้าเราใช้พื้นเลยโอกาสที่เราจะมองสีพื้นการทดลองก็จะผิดอีกนะครับเนี่ยอ้าวไกลแล้วนั่นน่ะแวบๆ639อาจารย์อ่านไว้ก่อนกันพลาดกันเหนียวกันเหนียว
แวบยังแวบยังจริงๆเขาเรียกวาร์ปเนาะอ้าวอาจารย์เอาแล้วนะโอเคได้ 6.55 6.55 6636 6636 36กับ55เป็น41 4 เป็น415นะโห415เนี่ยนานเหมือนกันถัดมาหลอดที่6อะซิโตน5ไอโอดีน5ไฮโดรคลอริกเติม10แต่น้ำก็เติม5แสดงว่ามีตัวเดียวคือไฮโดรคลอริกที่เติม10นอกนั้นเติม5ก็ไปเอาฟลาสที่6มาตัวอื่นเติม5ยกเว้นใช่ไหมจำผิดหรือเปล่าอ๋อตัวอื่นเติม5หมดเลยยกเว้นไฮโดรคลอริกเติม10ครับเติม5อาจารย์ก็เติมน้ำลงไป5 20บวก5เป็น25ครับปึ๊บแล้วก็ไฮโดรคลอริกไฮโดรคลอริกเติม10นี่ใช่ไหมถูกไหมไฮโดรคลอริกเติม10เนาะใช่ไหม35ช่วยอาจารย์หน่อยช่วยอาจารย์หน่อย35บวก35บวก10เป็นเท่าไหร่เป็น45นะครับ35 60เป็น45โอเคแล้วก็เติมอะซิโตนอะซิโตนหมดวิธีการเติมจันเติมไปอีก5นะครับโอเคร้อยจากนั้นนะครับอาจารย์เติมไอโอดีนเท่าไหร่ไอโอดีน5นะครับหลอดที่6แล้วนะหลอดที่6แล้วเตรียมตัวรีเซ็ตเหมือนเดิมวับกดปึ๊บเริ่มโอ้สีจางแล้วนะจางเร็วด้วยจางเร็วด้วยจางเร็ว10วิวิเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองดูกันอันนี้คือไฮโดรคลอริกเพิ่มนะจากหลอดที่1เป็น5หลอดที่6เป็น10เราต้องคอมเพลเราต้องเทียบกับตัวที่มันมีสภาวะคล้ายกันเปรียบเทียบกับตัวที่มีสภาวะคล้ายกันนะมันก็ต้องเปรียบเทียบกับหลอดที่1อ่ะนะหลอดที่1มัน119ประมาณ120อันนี้มัน35สีมันเริ่มไปแล้วนะครับสีมันเริ่มไปแล้วเริ่มแล้วนะพอมันใกล้ผู้ประจันก็จะสโลไลด์หน่อยฉันก็จะแบบมานั่งดูเอ๊สีมันก็จะเริ่มหายช้าๆเริ่มละอันนี้อาจารย์อ่านไว้ก่อนที่106กันพลาด107 109 109 112โอเคไปละเรียบร้อย117อาจารย์อ่านได้ที่117 117ก็60บวกกับ17ก็จะเป็น7777 77นะครับถัดมาตัวที่7ตัวที่7ละตัวที่7น้ำไม่ได้เติมแต่เติมอะซิโตนกับไอโอดีนอย่างละ5อะซิโตนน้ำไม่เติมอะซิโตนกับไอโอดีนอย่างละ5แต่ว่าเติมไฮโดรคลอริกถึง15เลยไฮโดรคลอริก15ไม่พออีกแล้วไฮโดรคลอริก15เขาไม่เติมน้ำเนาะบางคนถามอาจารย์ทำไมถึงใช้บิวเลตทำไมเราไม่ใช้
กระบอกตัวคำตอบคือใช้กระบอกตัวก็ได้ตั้งเป็นวอลลุ่มที่เล็กแต่ว่าเติมยูเลตมันจะเติมได้เร็วกว่ามันก็จะสะดวกในการทดลองไม่เปลี่ยนผลจริงๆนะครับอันนี้เติมไฮโดรคลอริก15ก็เติมลงไป15เลยคือผมเริ่มที่0แล้วนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาทำหลักเดเรชันกันเราจะได้นั่งทำแบบนี้แหละนะครับหลักที่7แล้วนะนี่อีกแค่3แบบเราก็ปิดหลักแล้วเรียบร้อยนะครับโอเค15เติมอะซิโตนไหมจะขอดูก่อนอะซิโตนเติม5นะครับอะซิโตนเติม5นี่เราทำเสร็จแล้วต้องวางไว้ข้างล่างเกิดสารประโยชน์นะอะซิโตนเติม5ไปที่20เลยโอเค20เรียบร้อยแล้วก็เราก็มาทำการเติมไอโอดีนอีก5 ml อันนี้ตลอดที่เจ็บแล้วนะไม่สังเกตถ้ากลัวผิดก็เนี่ยสัญลักษณ์มันตรงกันก็ใช้ได้บางทีเราอาจลืมหลงลืมจันจะหยุดก่อนรีเซ็ตนะครับเติมตัวปุ๊บกดcompare เปรียบเทียบระหว่างหลอดที่1หลอดที่6หลอดที่7สำหรับชุดนี้167นะครับไม่ใช่หวยนะ167นะสังเกตว่ามันค่อนข้างจะสีเปลี่ยนเร็วมากสีเปลี่ยนเร็วมากเวลาเราดูหนังพวกสารคดีเราเคยเห็นไหมเวลาที่หมอเขาผ่าตัดเขาก็จะบอกวันนี้เวลา 9:00 น.ฉันเริ่มผ่าตัดศพนะครับศพนี้มีไส้ตับปอดไตเท่าไหร่เหมือนเคมีเหมือนกันก็ทำเหมือนกันนะครับวันนี้เริ่มทำแล้วเนี่ยสารละลายเป็นอะไรสีอะไรเอาสีเริ่มเปลี่ยนละที่เห็นอยู่เนี่ยดำๆไม่ใช่อะไรนะตะกอนมันขุ่นหมดเรียบร้อย48วินาทีนะครับตะกอนขุ่นนักศึกษาไม่ยอมมาทำแลบไงมันเลยมีฝุ่นเต็มไปหมด48วินาทีเอาล่ะสุดท้ายแล้วนะครับใครเห็นอะไรบ้างครับสุดท้ายเนี่ยไม่เติมน้ำแต่เติมไฮโดรคลอริก15เติมไอโอดีน5เติมอะซิโตน5แต่ว่าทั้งหมดนี้ต้องแช่ในน้ำเย็นต้องแช่ในน้ำเย็นผมจะเติมหลอดที่8อะซิโตน5ไอโอดีน5แล้วก็อ๋ออย่าพึ่งนะครับอะซิโตน5กับไฮโดรคลอริก15ก่อนไฮโดรคลอริก15ผมเติมไฮโดรคลอริก15 15บวก15เป็น30 15บวก15เป็น30เดี๋ยวต้องนั่งนะเป็นที่ก้มนะ30ขยามโอเค30แล้วก็เติมตัวของอะซิโตนอีก5 20บวก5เป็น25โอเคเป็น25เรียบร้อยแล้วต้องทำที่อุณหภูมิต่ำเอาไปแช่น้ำเย็นเท่ากันนะครับน้ำเย็นเราก็ไม่เย็นสนใจเนาะเราก็เย็นแค่ตัวนี้นะครับจะต้องแบ่งกันมาเติมแล้วแหละจริงๆเนี่ยเอาความจริงเลยนะคำว่าน้ำเย็นเนี่ยมันต้องแช่ไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีเป็นอย่างน้อยนะครับอาจารย์ก็เตรียมเห็ดน้ำแข็งมาไม่เยอะพอละลายหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่าเออร์เลอร์จะเป็นยังไงบ้างนะจันไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรอจันนับ1ถึงประมาณสัก100นะจันจับน้ำในใจแต่ก็ขอแช่ไว้ก่อนนะจริงๆแล้วเราก็ต้องแช่สารละลายไว้เนี่ยประมาณ1นาทีถ้าเราแช่ก็ต้องแช่เท่ากันเพราะว่าเราทำ2ซ้ำนะครับจริงๆเออร์เลอร์วันนี้มันเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะ
เนาะเออเริ่มเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับเออเริ่มทั้งจากการเติมสารเอ่ยการเบี่ยงสารเอ่ยการตกตะกอนเอ่ยนะครับจริงๆอยากให้เราสามารถวิจารณ์ผลได้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการทดลองเนื่องจากนาฬิกามันจับหรือเปล่าไม่ได้กี่นาทีละ30วิละ10นาทีได้ยัง10นาทีแล้วใช่ไหมครับอืมก็ผมจะแช่ไว้ให้ได้ประมาณสัก2นาทีแช่ไว้ได้สัก2นาทีก่อนที่จะเอาไปทำการเติมสารละลายด้วยกันเพราะว่าตอนนี้ต้องเย็นอยู่แล้วเอามือจุ่มดูก่อนก็ไม่เย็นมากไม่ใช้ได้อยู่นะก็เย็นอยู่จริงๆแล้วเอาจริงๆนะนักศึกษาจะต้องเอาใช้เทอร์โมมิเตอร์มาจุ่มอุณหภูมิด้วยเพื่อที่ว่ามันจะได้เช็คว่าเฮ้ยเราคอนโทรลเรื่องของอุณหภูมิได้ศูนย์จริงหรือเปล่าหรือ5องศาตลอดเวลาไหมนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าถ้าอาจารย์ทำรอบที่1รอบที่2จะเหมือนกันหรือต่างกันเย็นแล้วเรียบร้อยแช่ในน้ำเย็นเรียบร้อยเย็นจีเลยใช่ร้อนนะเนาะอันนี้เย็นนะครับรีเซ็ตนะครับขึ้นตัวเย็นทั้งคู่เลยนะเนี่ยโอ้โหเย็นทั้งคู่เลยหมายเลข8เย็นทั้งคู่เริ่มมันจะมีขอบๆหน่อยจะสังเกตได้มันมี0มันมี5 15เนาะนะครับแน่ๆแหละอาจารย์เราสังเกตไหมอยากให้ดูตรงนี้พร้อมๆกันดูตารางพร้อมกันยังสียังเหลืองอยู่นะนะครับตอนนี้มันสังเกตไหมว่าเราต้องดูตารางที่6กับ7เนี่ยมันใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของการเติมปริมาณรวมแต่อุณหภูมิต่างกันอันนี้มัน0องศาอันนี้มันอุณหภูมิห้องสมมุติอุณหภูมิห้องคือ25องศาเซลเซียสนะครับนี่คือ7กับ8มันต่างกันเราต้องคอมเพลตตรงนี้นะครับตอนนี้เวลาเกิน1นาทีไปแล้วเรียบร้อยนะครับแปลว่าอะไรครับนักศึกษานักศึกษาทำตัวนี้มัน48วินะครับแต่ตอนนี้สีเหลืองเนี่ยมันเกิน48ไปแล้วอาจารย์กำลังจะถามเราว่าอุณหภูมิมีผลไหมต่อการเกิดปฏิกิริยาของสารตอนนี้ไป1นาทีจะครึ่งแล้วเราคิดว่ามีผลไหมครับเมื่อกี้เติมเหมือนกันเลยแต่ใช้แค่48วิสีเปลี่ยนละแต่เมื่อกี้เอาไปพอหลังจากเอาไปจุ่มที่0องศาเซลเซียสไม่ถึง0องศาแล้วใช้ทำให้มันเย็นนะครับแล้วก็มาทำปฏิกิริยากันปรากฏว่าเป็นไงครับอาจารย์ขอเช็คก่อนนะจะได้เห็นชัดๆครับสีจะเริ่มเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยใกล้ละใช้เวลานานไหมนะครับผมว่าเราวางข้างนอกอุณหภูมิมันก็ต้องสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังเหลืองอยู่นิดนึงใกล้ละนะครับมันน่าจะฟึบไปเลยโอเคครับเรียบร้อยอยู่ที่2 วินาทีก็คือ120เห็นไหมครับเดี๋ยวอาจารย์มาเริ่มมาสรุปนะอาจารย์จะเริ่มจากสรุปจากข้อมูลตรงนี้ให้เราไม่ใช่2วินาทีนะ2นะจะสังเกตว่า2นาทีนะไม่ใช่2วินาทีนะ2นาทีนะครับ2นาทีถ้าเมื่อกี้0องศาใช้120แต่ถ้า25ใช้แค่48วิแปลว่าอะไรอุณหภูมิมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเป็นยังไงมากหรือน้อยมากทำให้ปฏิกิริยาเกิดช้าพอปฏิกิริยาเกิดช้าสีของไอโอดีนใช้เวลานานไหมในการเปลี่ยนนานมากๆนั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากเราก็คือว่าอาจารย์ขออนุญาตวงใหม่อีกทีนะครับจะใช้ปากกาคนละสีเลยเริ่มต้นด้วยสีแดงนะครับอาจารย์อยากให้เราเปรียบเทียบบรรทัดที่1กับคนอื่นก็คือเปรียบเทียบชุดที่นี้5 1 2 3เปรียบเทียบด้วยกันถัดมาสีฟ้า1เหมือนเดิม1ต้องเปรียบเทียบกับ4กับ5ทำไมอาจารย์พูดแบบนั้นเพราะเราสังเกตไหมครับเพื่อนบ้านก็คือรอบๆเนี่ยเขามีการเปลี่ยนปริมาตรแต่ว่าตอนนี้ปริมาตรมันเพิ่มขึ้นจาก5เป็น10เป็น15
แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้าย5เหมือนเดิมก็เปลี่ยนเป็น10กับ15เห็นไหมครับชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3อันนี้น่าจะเป็นอะซิโตนไอโอดีนกรดแล้วก็ตัวสุดท้ายครับเปรียบเทียบการให้เห็นชัดๆไปเลยก็คือที่อุณหภูมิกรอบสีชมพูอุณหภูมิเหมือนกันเท่ากันเลย7กับ8แต่อุณหภูมิต่างกัน25กับ50กับ0องศาเห็นไหมครับอันนี้อาจารย์ทำครั้งที่1ให้เดี๋ยวอาจารย์จะมีผลครั้งที่2ไปให้เราหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคาบนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะมีสรุปตารางให้เราอีกครั้งนึงเดี๋ยวเราไปใช้ตารางตรงนั้นนะเผื่อบางทีมันมีข้อผิดพลาดบางอย่างหรือเปล่าอาจารย์ก็จะได้เอาข้อมูลที่ถูกต้องให้กับเราแต่ที่แน่ๆแนวคิดที่อาจารย์บอกเราไปเมื่อกี้คือต้องเปรียบเทียบว่าสารที่มันเพิ่มในแต่ละตัวความเข้มข้นมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยามั้ยซึ่งเมื่อกี้เราได้เห็นแล้วและ2อุณหภูมิมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาไหมนะครับแล้วปฏิกิริยาที่ว่าอะไรมีความสำคัญมากที่สุดเราไปคุยกันในคาบเรียนนะครับการทำแลบก็น่าจะโอเคแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้โอเคเรียบร้อยครับนักศึกษาเห็นจอสไลด์ PowerPoint อาจารย์ไหมครับเห็นสไลด์ PowerPoint อาจารย์ไหมครับเห็นค่ะอาจารย์คงไม่ได้อธิบายเยอะเพราะอธิบายไปเยอะมากแล้วตอนทำการทดลองนะครับก็จะเห็นว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นผลการทดลองซ้ำนะครับอันนี้เป็นผลการทดลองนะครับก่อนจะดูผลการทดลองนะครับคำนวณความเข้มข้นก่อนครับอาจารย์ยกตัวอย่างคำนวณความเข้มข้นที่แท้จริงวันนี้เราเรียนC1V1 เท่ากับ C2V2 มานะครับอะซิโตนนะครับที่เราใช้เริ่มต้น4โมลาร์ปิเปตนะครับเติมด้วยบิวเลต5 ml แต่ว่าปริมาตรใหม่เป็น25อาจารย์อยากรู้ว่าความเข้มข้นของอะซิโตนเปลี่ยนไปเท่าไหร่คำนวณครับ C1V1 เท่ากับ C2V2 นักศึกษาเห็นไหมครับนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าความเข้มข้นของอะซิโตนเปลี่ยนไปนะครับจาก4กลายเป็น 0.8 อันนี้คือสิ่งที่นักศึกษาต้องคำนวณดังนั้นแปลว่าอะไรอะซิโตนเปลี่ยนที่ความเข้มข้นต่างๆก็ต้องเปลี่ยนด้วยอาจารย์คำนวณให้แล้วถ้าในกรณีใช้5 ml ความเข้มข้นจะเป็น 0.8 ถ้าใช้10ความเข้มข้นจะเป็น 1.6 ใช้15 ml ความเข้มข้นจะเป็น 2.4 แล้วที่เหลือล่ะผมไม่ได้คำนวณให้ที่เหลือที่ว่าคือใครไอโอดีน HCl ต้องคำนวณด้วยครับความเข้มข้นเท่าไหร่นักศึกษาคำนวณจาก C1V1 เท่ากับ C2V2 นะครับนักศึกษารู้ความเข้มข้นนะครับไอโอดีนเริ่มต้น 0.004 ไฮโดรคลอริก1โมลาร์นะครับเอาละครับนี่คือค่าที่แท้จริงนะครับอุณหภูมินั้นประมาณ 35.5 องศาเซลเซียสแช่เย็นประมาณ 2.5 องศาเซลเซียสนี่คือค่าที่หลอดที่1ครับครั้งที่1ได้175ครั้งที่2ได้181อันนี้คือการทดลองใหม่ที่อาจารย์แจ้งเราไปแล้วว่าครั้งที่1ของหลอดขวดที่1อาจารย์เหมือนจะเติมสารผิดนะครับก็คือเติมน้ำแค่5แต่จริงๆก็คือต้องเติม10อาจารย์ไปทำใหม่นะครับก็จะได้175ครั้งที่2 181ขวดที่2นะครับ1 2 3เนี่ยเราจะเปรียบเทียบกันชัดเจนมากครั้งที่1ได้74ครั้งที่2ได้92ขวดที่3 47 55ถัดมาขวดที่4 294 307ครั้งที่5เอ้ยขวดที่5 415 420เปรียบเทียบครับไอโอดีน1กับ4กับ5เนี่ยอาจารย์อธิบายไปแล้วว่าให้เราดูแล้วถัดมานะครับมาเป็นไฮโดรคลอริกที่เปลี่ยนไปเปรียบเทียบกับ1นะครับก็จะได้เป็น6ก็คือ77กับ89แล้วก็48กับ57ส่วนหลอดที่7กับ8เอามาเปรียบเทียบกันตัวนี้นะครับประมาณ 35.5 องศาเซลเซียสส่วนตัวนี้ประมาณ 2.5 องศาจะเห็นว่า8อุณหภูมิต่ำอุณหภูมิต่ำก็ผิดนะสิถูกต้องครับอุณหภูมิต่ำ
อุณหภูมิต่ำจะใช้ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยานานมากๆแสดงว่าอุณหภูมิมีผลไหมครับแบบนี้มีผลไหมครับอุณหภูมิมีผลในการเกิดปฏิกิริยาไหมผลการทดลองเป็นแบบนี้ครับโอเคนะครับ7กับ8 compare กันครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับการคำนวณของไอโอดีนผมทดลองให้ดูที่ไอโอดีนผมทดลองที่อะซิโตนก่อนครับขอโทษอาจารย์ยกเคสอะซิโตนนะครับนักศึกษาต้องทดลองไอโอดีนกับไฮโดรคลอริกนะครับอะซิโตนนะครับอาจารย์หาค่าเฉลี่ยมาค่าเฉลี่ยหายังไงครับนักศึกษาค่าเฉลี่ยหาจากค่าเฉลี่ยหายังไงตอบหาจากอะไรครับครั้งที่1บวกกับครั้งที่2หารด้วย2ใช่ไหมครับก็คือ175บวกกับ181แล้วก็หารด้วย2นะครับยกตัวอย่าง175บวก181หาร2ก็จะได้178 74บวก92หาร2เท่ากับ83และ47บวก57เท่ากับบวก55เท่ากับ51นักศึกษาต้องหาตารางสุดท้ายเป็นค่าเฉลี่ยใช้ตารางแบบนี้นะครับแก้ในชีทเป็นแบบที่อาจารย์ทำนะครับจากนั้นได้ค่าเฉลี่ยมาครับไปตารางที่2ครับตารางที่2ครับอาจารย์ดูอะซิโตนเป็นหลักนะครับอะซิโตนเป็นหลักนะครับปรากฏว่าค่าที่2นะครับอาจารย์เอาค่าเฉลี่ยมาครับ178 83 51ย้ำอีกครั้งนึงกลับไปดูครับมาจากตรงนี้นะครับตัวที่ว่างอยู่นักศึกษาต้องทำเองจากนั้นอาจารย์คำนวณไอโอดีนครับอาจารย์คำนวณให้อาจารย์ใจดีด้วยอาจารย์คำนวณจากอะไรครับไอโอดีนใหม่ก็คือ C1V1 เท่ากับ C2V2 นี่นะครับคำนวณจากตรงนี้นี่เองจากสูตรนี้ไปคำนวณเองครับความเป็นคนไอโอดีนเริ่มต้นก็รู้เอาไอโอดีนมาเท่าไหร่ครับหลอดนี้อาจารย์เราไอโอดีนมา5นะครับเนี่ยเราก็คำนวณตัวนี้ได้เลยอันนี้เป็นความเข้มข้นนะครับมีวงเล็บความเข้มข้นของไอโอดีนกับความเข้มข้นของไอโอดีนต่อเวลานะครับจากนั้นเอาความเข้มข้นของไอโอดีนที่0หารด้วยเวลาที่178 83 51จะได้3ค่าออกมาครับ 0.00045 0.00096 และ 0.00001517 บันทึกในการทดลองไว้ครับสังเกต4567ผมไม่ได้ทำนักศึกษาต้องไปทำเองนะครับแล้วค่าที่ได้ครับค่าที่ได้บอกอะไรครับวันนี้บอกก็คือนี่คือ V1 V2 แล้วก็ V3 V คืออะไรครับ velocity อัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาได้ละ V ก็คือความเข้มข้นของไอโอดีนในเวลาที่0หารด้วย T นี่คือ velocity ที่1 V ที่2แล้วก็ V ที่3นะครับ V ที่1 V ที่2แล้วก็ V ที่3ได้มาแล้วได้ V ออกมาทำอะไรต่อไปตารางที่3ครับตารางที่3ก็คือจะหาอันดับของปฏิกิริยาก็คือของ M อาจารย์เปรมรู้ได้ไงว่าคือของใครกลับไปดูที่บทนำอีกครั้งเอ็มจะใช้บอกออเดอร์ของอะซิโตน N บอกไอโอดีนและ P บอกไฮโดรเจนมาจากตรงนี้นะครับมาจากตรงนี้บอกว่าจริงๆแลบนี้ง่ายแต่คำนวณนี่ต้องนั่งคำนวณหน่อยพอได้ค่าออกมาปึ๊บ V1 V2 V3 รู้ความเข้มข้นของอะซิโตนขวดที่1ขวดที่2ขวดที่3รู้คำนวณครับคำนวณ M เท่ากับเท่าไหร่ V1 นะครับข้างบนนี้เลยนะครับ V1 V2 หาร V1 มีค่าเท่ากับความเข้มข้นของอะซิโตนตัวที่2หารด้วยความเข้มข้นอะซิโตนที่1ก็คือตรงนี้ส่วน V3 หาร V1 ความเข้มข้นของอะซิโตนความเข้มข้นที่3หารด้วยความเข้มข้นของอะซิโตนที่2ก็คือตรงนี้แทนค่าในสมการ V ค่า V V2 กับ V1 เอามาหารกันความเข้มข้นของอะซิโตนที่2คือ 1.6ความเข้มข้นของโซนที่1 0.8 1.6 หาร 0.8 ยกกำลัง m ก็คือ 2.3 เท่ากับ2ยกกำลัง m จริงๆก็คือประมาณ2ยกกำลัง1เนาะประมาณ2ยกกำลัง1ก็ m จะมีค่าประมาณ1ส่วน v3 หาร v2 มีค่าเท่ากับความเข้มข้นของอะซิโตนความเข้มข้นที่3คือ 2.4 หารด้วยความเข้มข้นที่1 0.8 จะได้ 3.0 น
ะครับหารสมการออกมาได้ 3.49 เท่ากับ 3.0 ยกกำลัง m m ประมาณ1ใช่ไหมครับ m ประมาณ1ก็ v 2หาร v 1ได้1 v 3หาร v 1ได้1ค่าเฉลี่ยก็คือ1บวก1หาร2ก็เท่ากับ1เท่ากับ1แต่จริงๆแล้วนะครับนี่คือค่าที่ได้จากสมการเราก็จะได้ค่า m n แล้วก็ p อันนี้ m มันหาในกรณีของอะซิโตนเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องหา n กับ p ครับเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องหา n กับ p นะครับว่าจะได้ออเดอร์ที่เป็นจำนวนเต็มคือเท่าไหร่ของตัวนี้ประมาณ1 n กับ p ไม่รู้เราต้องหาเองหาเหมือนที่อาจารย์ทำนี่แหละจากนั้นนำมาพลอตกราฟ n y เป็น v ที่10กำลังลบ7โมคูณ l ต่อเซกถามว่า v อาจารย์รู้ได้ยังไง v นี่ครับอาจารย์มาจากนี่นี่คือ v ครับ v คือค่านี้ครับนำมาพลอตกราฟส่วนแกน x คืออะไรความโค้นของอะซิโตนเอามาจากไหนครับมาจากนี่ครับ xนี่คือ y x กับ y plot ที่จุดต่างๆ plot ที่จุดต่างๆเป็นรูปกากบาทเพราะอะซิโตนเคยใช้กากบาท plot ลงมา plot ลงมา plot ลงมาลากเส้นนี่คือกราฟถามว่าไอโอดีนคืออะไรนักศึกษาก็เลือกเลยครับพื้นที่ว่างไอโอดีนไฮโดรคลอริกก็ทำใหม่เลยครับกราฟใหม่เลยนะครับไฮโดรคลอริกก็ได้ครับจะได้ไม่ลำบากมากเกินไปก็สามารถทำได้หรือจะทำกราฟในอันเดียวกันก็ได้หรืออีกกราฟหนึ่งก็เป็นวงกลมวงกลมวงกลมส่วนอันนึงก็จะเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมก็จะได้กราฟของอันดับการเกิดปฏิกิริยาต่อเวลาที่เกิดขึ้นต่อความเข้มข้นนะครับต่อความเข้มข้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟของอันดับการเกิดปฏิกิริยากับความเข้มข้นก็คือ v กับความเข้มข้นนั่นเองนะครับเอาละวิจารณ์ผลก็พูดในเรื่องของปัจจัยที่มีผลทำให้การทดลองคลาดเคลื่อนนักศึกษาคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับแล้วก็สรุปผลออกมาตามโจทย์เลย v เป็นยังไงm np เป็นยังไงปัจจัยที่มีผลทำให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วหรือช้ามีอะไรบ้างอะไรนี้ครับก็สรุปออกมาแล้วก็คำถามท้ายบทก็สรุปอ่ะนักศึกษามีคำถามไหมครับเชิญผมสรุปให้ชีทที่ผมให้ไปแล้วด้วยครับแต่ว่าถ้าเราอยากได้ชัดเจนก็ต้องฟังที่อาจารย์อธิบายเราก็จะเข้าใจมากขึ้นพอทำได้ไหมครับอ่ะเชิญถามครับตอนนี้อยู่ที่เวลาประมาณ 15.24 แล้วโอ้โหบ่ายสามครึ่งแล้วอ่ะมีคำถามไหมครับหลับนานไปหน่อยเชิญครับนักศึกษาทำได้ไหมครับเนี่ยผมลบออกไปแล้วด้วยนะเมื่อกี้ก็คือหายไปแล้วก็อาจจะอยู่ในเรคคอร์ดนะครับใครเรคคอร์ดก็มาให้ด้วยนะเผื่อเพื่อนจะกลับไปดูนะครับโอเคครับมีใครมีคำถามไหมครับเชิญไม่มีคำถามเลยครับไม่สงสัยเลยเหรอครับไม่สงสัยเลยเหรอครับเด็กๆมีคำถามไหมครับฮัลโหลฮัลโหลครับครับมีคำถามไหมครับเนี่ยมีคำถามไหมครับไม่มีครับเรามีเรียนต่อจากนี้หรือเปล่าเรามีเรียนต่อจากนี้ไหมเรามีเรียนต่อจากนี้ไหมครับเนี่ยไม่มีครับผม
อ๋อไม่มีนะครับงั้นถ้าผมให้เราอีกชั่วโมงหนึ่งก็คือ4โมงครึ่งเรามาสอบได้ไหม post test ผมให้เราไปคุยกันก่อน4โมงครึ่งมาสอบ post test ไหวไหมครับคุยกันหน่อย4โมงครึ่งไหวไหมครับมาสอบเพราะว่าผมก็ให้เวลาเราประมาณสักชั่วโมงหนึ่งไปคุยกันในกลุ่มแล้วก็นั่งสรุปนั่งคำนวณนั่งฝึกก็น่าจะมีใน post test ด้วยแล้วก็จะได้คุยในเรื่องของปัญหาเรื่องของในเรื่องของการทำคำตอบออกมาให้เวลาอีกชั่วโมงหนึ่งนักศึกษาไหวไหมครับได้หรือเปล่ามีใครติดอะไรไหมครับได้ค่ะโอเคงั้นผมก็ถ้าคำถามเคลียร์แล้วนะครับก็โดยส่วนใหญ่นะคำอธิบายจะอยู่ที่ผมแนบลิงก์ให้นะครับ PowerPoint ก็ให้นักศึกษาไปแล้วนะครับดังนั้นคือเดี๋ยวไม่แน่ใจเพื่อนที่เรคคอร์ดอ่ะชื่ออะไรนะธีรพัฒน์เหรอใช่ไหมครับอยู่ไหมเนี่ยครับอยู่ครับเดี๋ยวเรคคอร์ดแล้วก็ส่งคลิปให้อาจารย์ด้วยอาจารย์จะได้โพสต์ให้เพื่อนด้วยนะครับครับครับดังนั้นคือให้พวกเรานะครับไปคุยกัน1ชั่วโมงเพื่อจะได้สรุปผลด้วยนะครับแล้วก็นั่งคำนวณนะครับในส่วนต่างๆ 4 โมงครึ่งนะครับผมจะส่งโพสเซสไปให้นะครับเพื่อจะได้ทำการสอบครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็โอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับฝากถามหน่อยเรื่องนึงครับถ้าแล็บไม่มีปัญหาพอดีว่าในส่วนของเลคเชอร์นะครับ8ตุลาคมเป็นวันศุกร์ช่วง5โมงจนถึง5โมงเย็นจนถึงทุ่มหนึ่งนักศึกษาสะดวกสอบไหมครับถ้าจะเลื่อนสอบไปเป็นวันที่8ตุลาคมปกติเราจะสอบวันที่3เนาะวันอาทิตย์นักศึกษามีติดมีอะไรไหมครับสอบถามกันก่อนเพราะว่าเรียนด้วยกันตอนนี้ฮัลโหลมีติดอะไรไหมครับไม่ค่ะไม่มีครับงั้นก็ยิงครับไม่มีนะงั้นก็เดี๋ยวผมเลื่อนไปเป็นสอบวันที่8ตุลาคมนะครับเดี๋ยวแจ้งในกลุ่มอีกทีหนึ่งโอเคครับงั้นก็ครับจังครับผม 16.30 นะครับสอบโพสเทสครับอย่าลืมสอบครับขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ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 ขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์